สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หงครับสวัสดีครับพี่ถามครับมาเจอกันอีกแล้วครับหลังจากที่คราวที่แล้วคราวที่แล้วไหนคราวที่แล้วตอน200กว่า239239วันนี้ตอน250โอ้ไปไม่ใกล้เวลามัน2ปีครึ่งผ่านมาหลายปีแล้วพี่ทำไมรายการไม่คืบหน้าเดี๋ยวพี่ถามแซวๆขอต้อนรับสู่ช่างคุยนะครับครับผมแล้วก็วันนี้ถือว่าในนี้เป็นตอนที่มันมีความในใจอะไรบางอย่างเราคุยกันตรงนี้นิดนึงก็คือไม่ได้ทำรายการนานนะครับก็ไม่ได้หายไปไหนครับทำตามสะดวกเดี๋ยวนี้ที่บ้านเรียกไม่ว่างพี่บ้านเรียกไม่ว่างใช่แล้วก็เซอร์ไพรส์ผมมากเลยทำไมฮะช่างคุยเนี่ยตอนที่จัดมาพอถึงสิงหาคมนี้2559จะครบ10ปีโอ้10ปีเลยพี่10ปีครับถ้าแบตไตไม่หยุดไปก่อนมันแบตไตจะแซงช่างคุยโชคดีที่แบตไตสิ้นลมไปใช่ป่ะใช่พี่เสร็จแล้วก็บอกว่าช่างคุยเนี่ย10ปีเนี่ยวิดีโอเนี่ยมันมีไม่ถึง10ปีหรอกวิดีโออาจจะมีสัก 4-5 ปีฮะช่างคุยตอนที่วิดีโอที่มีคนดูเยอะที่สุดครับคือตอน G-Shock ของผมนี่โอ้โหไม่น่าเชื่อก่อนหน้านี้นะฮะไม่น่าเชื่อสถิติอันดับ1ยอดนิยมตลอดการของรายการช่างคุยคือตอนช่างคุยคุยเรื่องหนัง AV มีพี่ปั๊มภาวุธใช่มีพี่แพนใช่มีอาจารย์สุภเดช3คนเนี้ยคุยเรื่องหนัง AV แล้วแบบยอดคนดูท่วมท้นเพราะมันเป็นอะไรที่อยู่ในใจคนอ่ะอันแล้วมีใครเขาออกมามันเป็นเบื้องลึกมาด้านมาคุยกันเป็นเบื้องลึกที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยแต่ผมไม่น่าเชื่อผมก็ทำรายการ G-Shock กับพี่ไปเมื่อหลายปีที่แล้วผมก็ไม่คิดว่าคลิปนี้มันจะยอดดูเยอะนะมีวันหนึ่งมีคนส่งลิงก์มาให้ผมบอกพี่เข้าไปดูสิรายการพี่ของช่างคุยอ่ะขึ้นอันดับหนึ่งแล้วแซง AV ผมบอกมันเป็นไปได้ยังไงเข้าไปดูแซงจริงๆแซงจริงมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่ผมก็ไม่เข้าใจพี่หลามคือผมทำช่างคุยมา10ปีทำงานในบริษัทเดียวกันนี่ประมาณ 7-8 ปี8ปีแล้วเนี่ยน้อยมากที่คนจะเห็นอีกด้านหนึ่งของผมทุกคนก็เห็นว่าผมทำงานในบริษัทไอตอน G-Shock เนี่ยมีน้องมาถามมีคนมาทักเยอะพี่ทำรายการโทรทัศน์คุณอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าใช่ครับโอ้พี่เนี่ยผมใช้ G-Shock คือพี่แปลกใจว่าเขารู้ได้ยังไงผมอ้าวรู้ได้เนี่ยผมใช้ G-Shock โอ้ยตอนนี้แล้วก็มีคนโทรมาหาผมครับประมาณไม่เยอะหรอกครับ 2-3 คอนี่แหละนี่เดี๋ยวว่าแต่ละคนที่โทรมาผมก็ประหลาดใจอยู่อย่างนึงว่าดูรายการจริงหรือเปล่าเพราะคำถามว่ามันรุ่นนี้มันใช้ยังไงผมว่าในรายการผมก็พูดว่าผมก็ไม่ได้สะสมนะเราพูดชัดเจนนะผมพูดว่าไม่ได้สะสมขนาดผมเป็นคนสะสมเนี่ยผมยังกดอะไรไม่เป็นเลยนะเราพูดชัดเจนอยู่ในรายการแล้วก็แบบว่ามีพี่ซื้อที่ไหนโอ้อันนี้หนักเลยครับผมยังไม่รู้เลยครับไปกันใหญ่แล้วแล้วผมก็ผมจำไม่ได้จริงๆผมไม่ได้กลับไปย้อนดูพี่หลามก็พูดตรงนี้เลยพี่หลามซื้อขายไหมนาฬิกาเนี่ยคนถามกันผมหลายคนซื้อแต่ไม่ขายซื้อแต่ไม่ขายใช่คือเราเป็นพวกนักสะสมไงแต่ถ้าเกิดว่าพี่หลามรู้ว่าเรือนนี้เบื่อแล้วอาจจะขายแต่ว่าไม่ได้ขายไปเรื่องมันร้าวหลังไม่เบื่อแล้วมีไม่เบื่อด้วยมันมีปัญหาพี่ wow. คือพออะไรเงี้ยผมสะสมมาระยะหนึ่งหลังจากที่อัดรายการพี่ไปครับผมก็ช่วงนั้นคือเรือนไหนไม่ชอบก็จะขายไป พอขายปุ๊บมันมีปัญหาว่าอยู่ดีมันก็คิดถึงเรือนนั้นขึ้นมา oh. แบบเฮ้ยเราไม่น่าขายไปเลยเราเสียดายอ่ะสุดท้ายไปซื้อกลับมาใหม่นะแพงกว่าเดิมอีกเสียเงิน2ต่อพี่คือตอนซื้อมาเราเอามาใส่ใช่ไหมเรามันของเรามันก็กลายเป็นมือสองเวลาเราขายแล้วก็ขายแพงไม่ได้ขายเท่าทุนยังไม่ได้เลยก็ต้องขายไปแบบว่าตัดใจขายไปสมมติว่าซื้อมา100นึงพี่หลามขาย80ซื้อมา 5,000 ก็ขาย 3,000 แล้วพี่หลามซื้อกลับมาอะไรคะซื้อกลับมาอีก 6,000 เพราะมันหายากแล้วไงของมันเลยไปแล้วอ่ะมันกลายเป็นแรไอเทมไปแล้วเราก็พอเจอเหตุการณ์นี้ผมก็เลยเอางี้แล้วกันจากนี้ไปเราไม่ขายละชอบไม่ชอบก็เก็บไว้อย่างนี้แหละมันก็ทำให้ตอนเราซื้อเราก็คิดหนักเพราะเราจะไม่ขายละใช่อ่ะทีนี้จากวันนั้นนะผมก็สังเกตได้ว่าคลิปนี้มีคนดูเยอะเพราะว่าพอผมเข้าไปรวมกับพวกกรุ๊ปๆเพื่อนๆใน Facebook อ่ะมีหลายคนมากที่เป็นสมาชิกใหม่ในกรุ๊ปนะแล้วก็มาทักผมว่าพี่ลามผมตามพี่มานะจากคลิปรายการช่างคุยนะเนี่ยผมก็เลยมาอยู่กับพี่เนี่ยผมเริ่มสะสมแล้วผมมี3เรือนแล้วอะไรเงี้ยผมก็แบบว่าเอ้ยเราก็รู้สึกดีนะคือเราไม่ได้รู้สึกแบบว่าโอ้แบบว่าเอ้ยเราเป็นคนพาคนพวกนี้มานะแต่คือเราก็รู้สึกดีว่าคนพวกนี้เขาตามเรามาใช่ไหมฮะซึ่งยอดวิวเท่าไหร่นะพี่70,000กว่าไม่พี่130,000แสนสามหรอแสนสามนี่เนี่ยแสนสามเนี่ยผมหลอกคนเข้ามาอยู่ในกรุ๊ปผมได้เนี่ยหลายหมื่นคนเลยนะผมก็เซอร์ไพรส์จริงๆนะผมไม่ได้นึกเลยว่า G-Shock เนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ย
มันเป็นสิ่งที่คนสะสมกันเป็นเรื่องราวขนาดนี้นะผมประหลาดใจมากเลยนะจริงๆมันเป็นแฟชั่นพี่ใส่แล้วสวยใส่แล้วเท่แต่การที่เราจะมาสะสมได้เนี่ยมันเกิดจากการที่พอเราซื้อมาปุ๊บมันมีอาถรรพ์ดิมันออกลูกออกหลานมันเรียกเพื่อนได้มันเหมือนต้นไม้แต่อย่างนึงที่ต้องยอมรับว่าก็คือว่ามันไม่ใช่ของที่แพงเกินเรื่องพูดคำนี้ก็ไม่ถูกเลยเป็นที่มาเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าคนส่วนใหญ่อะที่จะเริ่มสะสมจีช็อกเนี่ยตอนเข้ามาวงการใหม่ๆคุณแย่ขาเข้ามาในวงการนี้ทีแรกคุณอยากจะคิดว่าโอ้ยไปสะสมนาฬิกาเหล็กนะพวกนาฬิกาสวิสเป็นสะสมไซโก้อะไรนะใช้ทุนเยอะกว่านี้ใช่เอาจีช็อกนี่แหละใช่สามารถเป็นป๋าเป็นแบบพวกที่แบบมีคลังกุสะสมได้ในราคาที่ไม่สูงมากใช่คุณคิดผิดแล้วครับ ผมจะบอกให้ถ้ามานั่งนับเงินที่ผมซื้อมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะ ผมจะบอกว่า7หลักเนี่ยมันน้อยไปครับ โอ้เหรอครับน้อยไปครับพี่ แล้วมันไม่ใช่แค่7หลักเฉพาะตอนสะสมนะครับค่าแบตเตอรี่โอ้โหนี่ผ่านมากี่ปีผมเริ่มสะสมตอนปี2011นี่2016มีหลายเรือนมากก่อนหน้านี้ผมเคยไปบ่นใน Facebook ผมเห็นอันนั้นนะผมเห็นมันทยอยทานหมดไอ้ตระกูลแรกที่ผมซื้อมาก่อนเลย GA110 มันทยอยทานหมดแล้วพอพวกนี้มันอายุเท่ากันหมดไงใช่มันเหมาะจากโรงงานพร้อมกันน่ะพอมันหมดมันก็หมดพร้อมกันเลยพี่ใส่ถุงครับใส่ถุงไปร้านนาฬิกาพี่ครับช่วยเปลี่ยนให้หน่อยอันนี้ร้านรู้จักกันแล้วด้วยนะแบบกันเองซีสุดๆคิดราคาเผ็ดพิเศษสุดๆวางลงไปกลับมาพี่ครับเป็นค่าแบตเท่าไหร่ครับเป็นแบตอ๋อทั้งหมด 4,500 เปลี่ยนแบตทีนึงอ่ะ10ประมาณ20กว่าเรือนอ่ะแล้วเราคิดถึงว่าไอ้ที่เหลือในกระบะน่าหนักเทปก่อนนะต้องไปดูโอ้โหคราวที่แล้วที่สัมภาษณ์ไปที่แล้วผมมี2กระบะใหญ่ๆกระบะละ50เรือน50เรือน2กระบะก็ประมาณ100 100เรือนกับเศษที่อยู่ข้างนอกนิดหน่อยนิดหน่อยผ่านระยะเวลาผ่านมาประมาณ2ปีครึ่ง2ปีครึ่ง2ปีครึ่งนะฮะตอนนี้มันออกลูกออกหลานมาเพิ่มอีก220 ไม่รวมของเก่า เพิ่งนั่งนับเมื่อวานเพราะว่าจะมาถ่ายรายการนะพี่หงใช่ไหมฮะผมก็เลยขออัปเดตยอดผมนิดหนึ่งผมมานั่งนับนาฬิกาผมเมื่อวานที่อยู่ในเก๊ะนะที่อยู่นอกกล่องนะ320แล้วก็มีพเนินเทินทึกอยู่ในกล่องที่ไม่ได้เอาออกมาอันนั้นคือแบบเป็นแรไอเทมที่ไม่อยากแกะออกจากกล่องเลยไม่ใส่เลยอีกประมาณ50นี่ฮะ2ปีครึ่งที่ผ่านมาครับเดี๋ยวพี่หลามทั้งหมด300กว่าเรือนเนี่ยนะครับโอกาสที่เอ๊ะลูกพี่หลาม2คนชื่อแพทพีทฝาแฝดแพทกับพีทจะใส่ได้สัมผัสไหมทุกวันนี้เอามาใส่แล้ว เพราะว่าไอ้ฝาเนี่ยมันไม่มีตัวล็อกกุญแจไงลูกก็เปิดเป็นก็หยิบมาใส่เองและไอเทมและไอเทมเรียบร้อยทานหมด โอ้โหวันก่อนโยนลงบันไดลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหพ่อน้ำตาซึมลูกสนุกสนานแต่พ่อน้ำตาร่วงสีช้ำโยนสีช้ำผมลงมานี่ถ้าในกาไม่กันกระแทกนะมันคงพังไปแล้วนี่สีช้ำไงก็มันออกแบบมาอย่างนั้นช็อกรีซิสใช่ไหมเออไอ้เจ้าของอะช็อกแต่นี่เรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงแต่มันทนจริงพี่ลูกผมโยนมาจากบันไดไม่เป็นไรเลยอ๋อแน่นอนที่ช็อกผมก็เคยมันต้องทนสุดยอดมากแต่คนสะสมมันไม่รู้สึกยังไงใช่อ้าวที่ผ่านเทปนี้เนี่ยก็คือเราคุยกันมาสักเกือบปีนึงใช่เพราะว่าพี่หงต้องไปทำงานพม่าทักกันมาปีนึงเนี่ยคาดกันมาประมาณปีนึงหนึ่งปีค่ะก็คือหัวข้อเนี้ยผมมาชวนพี่หงว่าพี่ดีใจมากเลยคลิปนั้นทำลายสถิติทำภาค2กันไหมเฉลิมหน่อยพี่หงก็ถามมาว่าถ้าทำภาค2เนี่ยมันจะมีอะไรคืบหน้าหลังจากนั้นไหมผมก็บอกว่าได้พี่ 2-3 ปีที่ผ่านมาผมก็มีเพิ่มเยอะพอสมควรแต่วันนี้เนี่ยเราจะทำให้ตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายของจีช็อคเราจะไปให้สุดทางครับซึ่งเราจะไปให้สุดแบบเหมือนแบบไปสุดขอบฟ้าเลยนะฮะซึ่งมันไม่ใช่อยู่ที่ผมนะมันอยู่ที่เพื่อนผมแต่อันนี้ผมจำได้เลยพี่หลามก็พูดในเทปที่แล้วบอกว่าคุณคือดูในเทปนี้แล้วอยากคิดว่าผมมีเยอะที่สุดในประเทศไทยพี่หลามบอกผมยังห่างไกลใช่ทั้งไม่ว่าจะเป็นมูลค่าเงินที่ลงไปหรือจำนวนเครื่องมันไม่ใช่นะผมนี่ประสิวประส้อยมากผมเป็นแค่คนเริ่มต้นนี่เป็นสิ่งที่ผมชอบชแต่ถ้าเกิดว่าอยากเจอตัวจริงอยากเจอคนไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปนี่แหละครับนี่คือที่มาวันนี้ผมจะพามารู้จักกับตัวจริงของคนที่เก็บสะสมเป็นคอลเลกเตอร์จีช็อกจริงมีจีช็อกตัวที่แพงที่สุดในโลก
อยู่ในมือเขาด้วยเริ่มอยากรู้กันแล้วว่าแพงสุดในโลกเท่าไหร่เราไม่บอกราคาแต่เดี๋ยวเราจะพาคุณไปค่อยๆช็อกกับมันทีละรุ่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 นไปไหมฮะโอเคครับนี่เรายืนอยู่บ้านเขาแล้วฮะที่เห็นวิวข้างหลังนี่บ้านเขานะฮะอย่าบอกตำแหน่งมากพี่อย่าบอกตำแหน่งมากไม่ใช่บ้านผมเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาที่เขาในการเขาไม่ของเราใช่ใช่ของผมนะฮะใครอยากเห็นในการผมทำเป็นคลิปมาให้พี่ถ้าใครอยากเห็นในการทั้งหมด320เรือนผมนะผมทำมาเป็นคลิป12วินาทีคือ1วินาทีมี25เฟรมใช่ไหมจะมีในการ25รุ่นเชิญชมครับ12วินาทีในการของผมครับอ่าเป็นไงฮะ12วิดูทันดูไม่ทันไปหยุดกันเอาเองนะฮะหยุดเอาเองแล้วตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในบ้านของเซียนสะสม G-Shock ตัวจริงนั่งอยู่ข้างหมดแล้วครับนี่ครับพี่เอ๋ครับนี่ครับสวัสดีครับพี่เอ๋สวัสดีครับพี่หลามพี่เอ๋สุดสาครนะฮะนะฮะเป็นเพื่อนผมที่อยู่ในกลุ่ม G-Shock ด้วยกันนี่คนนี้แหละครับที่ผมบอกว่าสุดจริงๆครับผมดูแล้วก่อนเพราะที่ผมดูแล้วผมก็อึ้งๆคุณผู้ชมฮะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหลังนี่ฮะคือกลุ่มสะสม G-Shock ของพี่เอ๋ฮะเดี๋ยวผมมาอินเสิร์ตอีกทีโอ้โหทำเป็นฝาบ้านได้เลยครับน่ากลัวมันเยอะมากมันดูน่ากลัวมากเนี่ยแบบไม่ใช่น่ากลัวสิดูอลังใจเออดูอลังมากโอ้โหอ่ะเห็นพี่หงบอกว่าต้องถามพี่เอ๋ก่อนคุณเอ๋ครับสะสม G-Shock นานยังครับประมาณ2ปีครับประมาณ2ปี2ปีก็มาสะสมทีหลังพี่หลังอีกทีนึงใช่ผม2011พี่เอ๋น่าจะ2013ตอนช่วง30ปีพอดีใช่ครับใช่ครับ2013แล้ว2ปีกว่าเกิดจากอะไรครับเกิดจากเห็นรุ่นน้องมาที่ร้านนะครับร้านอะไรใส่ร้านผมปกติผมมีอาชีพที่ร้านขายโทรศัพท์มือถืออยู่ขายโทรศัพท์นะแล้วมีเป็นลูกค้าเป็นรุ่นน้องใส่ชีช็อคมาเรือนนึงGA110 ดำทองยอดฮิตโอ้โหไอ้รุ่นเมื่อกี้เลยพี่หลามบอกตอนเปลี่ยนแบตใช่ไหมเนี่ย GA110 ตัวนี้แหละตัวยอดฮิตต้องบอกว่าเห็นครั้งแรกเนี่ยถามว่าสวยมากอ่ะเออไอ้อะไรอ่ะใช่ไหมใช่ครับดูแบบคือสีดำเงาๆนะแล้วข้างในเป็นสีทองโอ้โหอยากได้บ้างไปหาซื้อครับตามห้างไม่มีไม่มีขายไม่เจอโอ้ช่วงนั้นเพราะตอนนี้ดำทองมันเป็นรุ่นที่แบบว่าหลุดจากสายการผลิตไปแล้วอ๋อเริ่มเข้าสู่ตกกระบวนการนักสะสมแล้วใช่ครับใช่ใช่แล้วก็ไปเดินหาไม่ได้ปุ๊บไปเจอ GA100 ฮะบับเบิ้ลบีเหลืองหน้าดำเหลืองหน้าดำบับเบิ้ลบียอดนิยมเหมือนกันยอดนิยมไปเจอตามห้างโลตัสถ้าจำไม่ผิดฮะโอ้ได้ราคาที่แบบว่าตัวเองภูมิใจมากฮะเขาเขียนป้ายขาย1,900บาทพี่มันมี19,900แต่เขาลดให้ผมเหลือเท่าไหร่ฮะ 30% เหลือ 7,900 โอ้โหมากสุดยอดใจดีมากร้านนี้เดี๋ยวพี่ถามนะพี่ถามนะผมรู้ว่ามันต้องมี behind the scene แน่นอนจะบอกว่าจริงๆบัมเบิ้ลบีแต่บัมเบิ้ลบีช่วงนั้นมันแพงจริงบัมเบิ้ลบีช่วงนั้นที่มันที่เนี่ยเขาขายกันอยู่ประมาณเนี้ย 6,900 7,900 7,000 กว่าทุกวันนี้เนี่ยเหลือ 2,000 กว่าไม่ขนาดนั้นเลยจริงๆฮะคือราคามันจริงๆ 2,000 กว่าแต่ด้วยความที่มันหายากมันก็จะเลยกลายเป็นราคาสูงขึ้นใช่คือได้มาราคา 7,900 เนี่ยก็คิดว่าแบบก็ไม่แพงแล้วนะถูกแล้วหายากมากดีใจใส่นี่เดินจุ้ยมากเลยครับเท่มากเลยแขนนี่แทบจะยกขึ้นมาแบบนี้เลยนี่เดินนี่โอ้ใส่ดีมากฮะแล้วเป็นไงพี่พอหลังจากได้เรือแรกอ่ะได้เรือแรกปุ๊บครับก็เซิร์ชหาตามอินเทอร์เน็ตร้านไหนขาย G-Shock นี่เริ่มแล้วมันมีอะไรโดนใจแล้วอย่างที่ผมเคยบอกพี่ G-Shock เนี่ยมันมีมนพิเศษพอโดนเข้าไปในข้อมือเราปุ๊บเนี่ย1คือนอกจากเราติดใจชอบมันแล้ว2มันจะเรียกพวกมาก็เซิร์ชหาตามอินเทอร์เน็ตปุ๊บไปเจอร้านหลายร้านก็ถามติดต่อราคาเขาแต่ละรุ่นแต่ละเรือนก็เขาก็บอกลิมิเต็ดหมดแหละโอ้โหเจอแต่ตัวเต็ดเลยเต็ดหมดเลยนั่นไงก็ซื้อหมดเลยโอ้โหนี่ทั้งราคาก็เต็ดใช่ไหมอ่าอันนี้เต็ดมากพี่ยอดนิยมเลยพี่ขายดีตามท้องตลาดไม่มีโอ้โหเดี๋ยวนะครับครับอันนี้ถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยก็ยังติดใจ G-Shock ในแง่ว่าความสวยไงความสวยไม่ใช่ว่าฟังก์ชันความทนทานความแม่นยำในการพี่รุ่นนี้ที่พี่ใส่มันทำอะไรได้บ้างอะคืออันดับแรกคือต้องดูเวลาส
อนสายเดียวกันเลยไม่ใช่สายเดียวกันพี่เป็นงี้ป่ะจีช็อคเป็นงี้ทั้งวงการใส่เอาสวยมีคนหลายคนมากดูคลิปรายการพี่แล้วมาถามพี่ผมจะซื้อรุ่นไหนดีช่วยแนะนำผมหน่อยว่ารุ่นไหนฟีเจอร์อะไรที่บ้างผมบอกเขาใส่เอาสวยใครเขาใส่เอาทำอะไรนู่นนี่กันอย่าไปคิดถึงตรงนั้นอย่าทานหมดทานหมดไม่เปลี่ยนก็ได้นะใส่เป็นกำไรข้อมือออกนอกบ้านได้ชอบสีสีฮะสมมติสีสีอันนั้นก็คือพอเริ่มหาเรือที่สองสามสี่เนี่ยมันก็ยังเป็นเรื่องของความสวยงามสวยงามใช่เรารู้แล้วแหละว่าอะไรแล้วที่เราซื้อเนี่ยจะเป็นแบบสีสีสีแดงสีสันมากกว่านี่นี่แบบเดียวกับผมสไตล์เดียวกับผมเลยชอบสีสันแล้วมาเจอจุดที่แบบว่าจุดพลิกชีวิตเลยที่เริ่มแบบเล่นจีช็อคจริงๆอย่างจังเลยนะครับคือซื้อข้างนอกเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันถูกหรือมันแพงมันถูกหรือมันแพงแล้วมันลิมิเต็ดจริงหรือเปล่าโอ้โหมีน้องคนนึงแนะนำพี่ต้องไปอยู่ในกรุ๊ปสิกรุ๊ปจีช็อคเนี่ยมันมีกรุ๊ปนั้นกรุ๊ปนี้เนี่ยพี่ลองเข้าไปอยู่หน่อยใครเป็นคนแนะนำพี่เป็นรุ่นน้องที่ขายมือถือเหมือนกันนี่แหละครับที่มาบุญคลองนี่อยู่ในกรุ๊ปเราทุกวันนี้ทุกวันนี้ยังอยู่นะแต่ผมก็ไม่แอคทีฟก็เขาไม่ได้เจอเขาแล้วเขาไม่ได้เล่นจริงจังไม่เล่นจริงจังครับคือไปเจอเขาแนะนำเข้าผมก็เข้าไปในกรุ๊ปนึงที่ผมอยู่แต่แรกเลยเสร็จแล้วผมก็ไปเห็นราคาที่เขาขายกันในกรุ๊ปตกใจเลยซื้อมา 7,900 บาทมันบีมันบีเหลือ 4,000 กว่าบาทนี่อ๋อนี่โอ้โหตรงนี้แหละนี่ยังไม่เท่าไหร่บ๊อบบีไม่เท่าไหร่แต่หลายรุ่นที่ผมมีก็คือราคาครึ่งนึงที่เขาขายกันในกรุ๊ปโอ้โหโอ้โหไม่ราคาที่เขาขายในกรุ๊ปอ่ะมีแค่ครึ่งเดียวที่เราไปซื้อมาที่เราไปซื้อถูกกว่าโอ้โหมันเป็นอย่างนี้ความรู้สึกเจ็บปวดมากผมขอเล่าให้ฟังนิดนึงคือพี่เอ๋เนี่ยเป็นนักสะสมรุ่นที่แบบตามหลังมาใช่ไหมแต่รุ่นพี่เอ๋เนี่ยพี่เอ๋เนี่ยโดดเด่นมากคือล็อตที่พี่ล็อตสมาชิกใหม่ที่เข้ามาพร้อมพี่เอ๋เนี่ยพี่เอ๋จะโดดเด่นสุดเพราะว่าพี่เอ๋แกเหมือนรีบครับแกเหมือนรีบคือมาเดือนนึงเดือนแรกแกมีแผงอย่างนี้แล้วครับจริงจริงผมก็เล่นอยู่ในกลุ่มนะผมเล่นเฟซอยู่ในกลุ่มก็เออตัวนี้พี่เขาก็ซื้อไปตัวนี้พี่เขาซื้อไปตัวนี้พี่เขาซื้อไปตัวนี้พี่เขาซื้อไปเฮ้ยพี่เขามีธุระหรือเปล่าเนี่ยทำไมพี่เขารีบขนาดนี้เขาจะรีบสะสมให้เสร็จภายในเดือนหน้าหรือไงแป๊บเดียวมาอย่างนี้แล้วครับโอ้โหของผมนี่ยังเป็นพวกแบบอะไรอ่ะค่อยเป็นค่อยไปอ่ะนะครับผมแบบไม่ใช่ระดับทีมชาติอ่ะผมระดับอบต.ผมก็เดือนละเรือน2เรือนนะมีตังค์ทำงานเยอะหน่อยก็4เรือน5เรือนพี่เอ๋นี่แรกๆนี่มาเดือนนึงกี่เรือนครับเดือนแรกที่เข้ามาในกรุ๊ปเนี่ยต้องมี30เรือน30ครับซื้อวันละเรือนเนี่ยวันละเรือนซื้อวันละเรือนจริงๆแล้วพอเรารู้ราคาอย่างนี้เราไม่แบบเพราะว่าไม่เอาแล้วมันถูกนี่ถูกก็เลยซื้อใหญ่เลยอ๋อเป็นงั้นไปมันมีจุดเปลี่ยนที่ว่าเคยคิดที่จะเลิกเล่นอยู่โอ้ทำไมพี่ครั้งหนึ่งพี่เพราะอะไรไฮเปอร์คัลเลอร์54ครับอ๋อที่มันมารีโปรดักต์รีโปรดักต์ครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะซื้อมาเนี่ยอย่างต่ำที่สุดอ่ะเรือนละ15,000ใช่ 15,000 บาทต่อเรือนใช่อันนี้คือหมายถึงว่า 15,000 บาทคือที่เขาเปิดราคาตลาดค่าตลาดทั่วไปใช่ 15,000 บาทซื้อมาปุ๊บซื้อวันเนี้ยเซตเนี้ย 50,000 บาทอย่างเงี้ย5เรือนเรือนละ 10,000 ถือว่าถูกละแล้วเราเคยซื้อแยกมาเรือนละ 15,000 ก็เคยซื้อมาละใช่มาซื้อเซต 50,000 อีก3วันต่อมามันเหลือ 45,000 เซตนี้เป็นช่วงที่เขารีโปรดักต์พอดีคือเวลาคาซิโอมันบอกเราอ่ะมันบอกว่าลิมิเต็ดคำว่าลิมิเต็ดที่เราเข้าใจก็คือมันจะไม่ผลิตอีกแล้วหมดแล้วใช่ของที่ซื้อขายเวียนว่ายตายเกิดกันในท้องตลาดนี้ก็คือซื้อต่อๆกันมาคนมาเก็บกันเท่านั้นเราก็คิดว่าเราภูมิใจแล้วพอมันมาผลิตใหม่มันขายเท่าไหร่พี่ 7,900 หรอไม่ 4,900 เออ 4,900 ใช่ครับไอ้5สีเนี่ย 10,000 กว่าบาทเนี่ย 4,900 แล้วมันมีเต็ดยังไงแล้วไอ้ตัวแมนบ็อกพี่เอาแมนบ็อกมาดูหน่อยโอ๊ยแมนบ็อกไม่มีไปแล้วพี่ไม่มีแล้วเพราะว่านี่แหละครับเซตนี้ที่ทำให้เกือบเลิกเล่นช้ำใจเลยช้ำใจ GA เซตนี้ทั้งหมดเลยขายทิ้งเลยขายทิ้งทั้งหมดขายทิ้งที่เราซื้อมา 50,000 ขายทิ้งที่ก็เรือนนึงก็ 45,000 ไม่ใช่ 45,000 ครับเพราะว่าเราขายทิ้งเนี่ยเราคงเท่าไหร่ก็ช่างมันขายด่วนๆใช่ก็อาจจะขาดทุนสัก 40% โอ้โห 50,000 ขาดเหลือทั้ง 30,000 30,000 ก็โอเคดีกว่าไม่ได้เลยพอละคิดว่าจะไม่เล่นละพอละใช่เพราะมันพอมันรีโปรดักออกมาเนี่ยมันเหลือ 4,900 เราจะไปขาย 10,000 มันไม่มีใครซื้อแล้วนะพี่ใช่มั้ยราคามันตกแล้วไงพี่ก็เลยเซ็งไงคือจริงๆมันคือนักสะสมหรือว่าคนที่เล่นดีช็อคเนี่ยก็จะมีอารมณ์แบบนี้ใช่เกือบทุกคนนะผมคิดว่านะถ้าเกิดว่าถ้าเข้ามาเล่นจริงจังปุ๊บแล้วมาเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยใช่แต่ผมมีคนอยู่2ประเภทประเภทซื้อมาเพื่อต้องการมูลค่าเพิ่มของมันเอาไว้ขายในภายภาคหน้าคนพวกเนี้ยเป็นพวกสะสมเพื่อขาย
กับอีกประเภทหนึ่งก็อิงกับราคาเหมือนกันนะแต่สะสมเพื่อความภูมิใจเราซื้อวันนี้หมื่นหนึ่งพอวันข้างหน้ามันเป็น 20,000 เราภูมิใจเราได้มาตอนหมื่นหนึ่งแต่เราไม่ได้กำไรนะเพราะเราไม่ได้ขายไม่ได้ขายเราภูมิใจกับอีกประเภทหนึ่งพอ 20,000 ปุ๊บขายทิ้งเลยอันนี้ก็มีแบบนี้ก็มีนะนี่แล้วอะไรทำให้พี่เอย้อนกลับมาเข้าวงการมีรุ่นพี่พี่หลามรู้จักดีแน่นอนใครครับพี่ต้นครับเพื่อนผมเพื่อนผมเขาก็แนะนำว่าพี่ลงมาเล่นอีกกลุ่มไหมอีกสายหนึ่งอีกสายหนึ่งไหมสายเขาเรียกกลุ่มที่ผมเล่นเนี่ยเขาเรียกว่า GA ตระกูล GA 100 GA 110จะเป็นพวกเข็มนะครับมีในตู้ยังพอมีอยู่พอมีไหมมีครับมีแต่ที่จะเป็นสไตล์ประมาณกันสดๆเลยครับสไตล์อ๋อเขาว่าเข็มผมนึกออกแล้วคือมันไม่ใช่แค่เป็นดิจิตอลไม่ใช่เป็นตัวเลขอย่างเดียว GA มันคือ G-Shock อะไรแบบนี้เนี่ยแต่นี่เป็นสายคัสตอมที่จะเป็นเข็มเดี๋ยวผมไปซูมผมซูมให้พี่รายการสไตล์ของรายการช่างคุยการซูมภาพทำแบบนี้ครับอายเขาใช่ไหมนี่แหละครับพี่หลามซูมให้หมดพี่ GA จะเป็นเข็มแบบนี้ครับ GA เป็นแบบนี้ครับ GA เป็นเข็มแต่รุ่นที่คุณเห็นเนี่ยลายมันอาจจะแปลกประหลาดนิดนึงซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังคุณไม่ต้องแปลกใจนะมันไม่ใช่รุ่นปกตินี่แฟนรุ่นเก่าต้องแบบไม่ใช่รุ่นปกติเวลามาใกล้ๆนี่มันปรับโฟกัสให้เองใช่ไหมพี่ฮะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเป็นไอเดียเดี๋ยวไปเสิร์ชเราเองเป็นหน้าที่ของคนดูรายการก็เป็นกันเองดีนะครับเป็นหน้าที่ของคนดูสนุกสนานมากเอาเนี่ยคนจัดก็ไม่ได้ตังค์เอาสนุกเดี๋ยวเป็นรายการทำเพื่อการกุศลแปลว่าอ่ะแล้วไงครับเขาจะบอกว่าอย่าให้เปลี่ยนสายเขาบอกว่าอย่าไปเล่นพวกนี้มันเป็นตลาดซึ่งมันสวิงขึ้นลงเยอะเขาแนะนำว่ามาเล่นอีกสายหนึ่งสายนี้ครับคุณนี่ครับ PDW 6,900 ครับหยิบตัวไหนมาก็ได้นี่ครับผมเอาตัวแรงเลยตัวแรงนี่ครับ DW 6,900 นี่คือที่คุณน่ะนี่ตัวอย่างที่เขาแนะนำนี่รุ่นที่แนะนำครับมาเล่นแบบนี้ไหมแบบนี้ลิมิเต็ดมีเยอะนะมีให้เราแบบให้เราได้ซื้อเยอะด้วยโมเดลเนี้ยเป็นโมเดลที่มีรุ่นลิมิเต็ดเยอะที่สุดในบรรดา G-Shock ถ้า G-Shock คือรุ่นนี้มีเยอะที่สุดในโลกเก็บรุ่นนี้ไม่ผิดหวังเพราะว่าราคามันไม่สวิงขึ้นลงมันจะอยู่อย่างนี้นานๆแล้วมันไม่รีโพดอ่ะซึ่งอันนี้เราคิดเอาเองนะคำว่าไม่รีโพดเราคิดเองเพราะก่อนหน้านี้เราก็ไม่คิดว่ามันจะรีแล้วไอ้คาซิโอมันก็หักหลังเราพี่เชื่อป่ะไอ้5สีเนี่ยตอนมันมาเนี่ยเซ็นทรัลลาดพร้าวมีคนแขนหักเพราะว่าวิ่งจากห้างเปิดพี่คนเป็นร้อยๆคนวิ่งไปตู้คาซิโอวิ่งชนกันแล้วเหยียบกันแขนหักส่วนผมเนี่ยเซ็นทรัลรามอินทราหน้าทิ่มดินเพราะจะมุดประตูเหล็กเปิดมาแค่นี้มีคนมุดผมก็เดี๋ยวไปไม่ทันเรามุดด้วยกูมุดด้วยพอมุดปุ๊บข้างหลังไม่รู้ใครถีบหน้าทิ่มลงไปหน้าทิ่มดินโอ้นาทีนั้นนะผมนึกในใจนะทำไมอ่ะทำไมเราต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้ด้วยชีวิตเรามันยากแค้นนักเหรอทำไมเราต้องมาดิ้นรนอะไรแบบนี้แล้วก็ลุกขึ้นมาได้แล้วก็วิ่งไปต่อใช่แล้วก็ไม่ทันมันน่าเป็นวันที่ไม่ได้มาสักเรือนอ่ะเซ็งมากหน้าก็เจ็บเข่าก็ปวดมันจนถึงทุกวันนี้ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเลยเนี่ยเพิ่งมาออกรายการไอ้เก๋ไม่รู้เลยไม่รู้ไอ้คนที่มันหน้าทิ่มอยู่ข้างๆผมใครรู้ไหมไอ้ผ้ากุ้งไอ้ผ้ากุ้งแล้วผมตลกมากดีเจผ้ากุ้งดีเจผ้ากุ้งเดินมาเจอกันมาหลังนะคือตอนที่อยู่หน้าเซ็นทรัลรามอินทราเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครผมไม่รู้ว่าเขาเขาเป็นใครผมก็งงว่าคือภาคพุ่งมันมาทักผมมาหลังว่าเฮ้ยพี่มันนั้นเจอกันหน้าไปจับ5สีอ่ะที่เราล้มด้วยกันนะพี่โอ้โหนี่ผมแบบโทษนะไอ้ที่ล้มอยู่ข้างๆกูเนี่ยไม่มีใครหัวฟูเลยนะเว้ย ผมนี่เลยใจแสดงว่าหัวฟูมันนี่เป็นวิกอย่าไปคุณผู้ชมอย่าไปพูดบอกใครนะดีเจภาคกุ้งที่เห็นหูฟุกนั่นวิกแล้วนะครับอย่าไปบอกใครนะไม่บอกใครเลยไม่บอกใครรู้เก็บความลับไว้เก็บความลับไว้สามคนรู้กันเดี๋ยวนะฮะก็คือว่าไอ้ผู้นี้เป็นแนว GA อะไรนะ GA ถือเป็นพวกแบบได้แนวแฟชั่นถ้าคุณชอบว่าทั่วไปชอบที่มันเรียกร้องความสนใจดูแบบวูบวาบเลยปุ๊บเลยเป็นรุ่นนั้นใช่แต่ถ้าเกิดว่าสะสมนักสะสมจริงๆก็จะมาเล่นเขาจะแนะนำแบบนี้GA มีรุ่นไหนอีกนี้กับตัวนี้ครับฟ็อกแมนครับนี่ครับกบ200พี่ลองซูมดูไหมลองซูมดูไหมผมซูมนั่งเผื่อพี่จะสนุกไอ้เจ้าการไปตรงนี้เผื่อจะสนุกไหม
นี่เนี่ยโอ้รายการเรานี้โคตรกันเองเลยอ่ะเนี่ยฮะเรียกฟ็อกแมนฮะกบฮะกบหรือว่าคนไทยเรียกว่ากบฮะแต่ว่ามันเดี๋ยวผมแล้วไงครับคือมันชื่อฟ็อกแมนเพราะว่ามันดำน้ำได้200เมตรเดี๋ยวนะแต่ว่าที่ผมจะถามคือไอ้อันนั้นเนี่ยนะครับมันคุยกันที่ระดับไม่ถึง 10,000 บาทหรือแม้กระทั่ง 10,000 ถึง 15,000 เนี่ยใช่ใช่แต่ถ้าอย่างนี้มันก็คุยที่เงินไม่นี่ก็จะไอ้410เนี่ยตัวแพงสุดของมันก็เป็นแสนเหมือนกันตอนนี้อะไรนะไอ้ที่เป็นลายๆอ่ะพี่ชื่ออะไรนะออนฟอนต์เหรอครับออนฟอนต์ออนฟอนต์ออนฟอนต์แบบสไตล์ฝรั่งเศสนะ 2-3 แสนใช่ครับแพงลองลงมาก็พวกอะไรอ่ะอีวาขาวอีวาขาวก็ 40,000 อีวาขาว 60,000 60,000 แล้วเหรอ 60,000 แล้วโอ้โชคดีครับผมได้มา 40,000 ตอนนี้ 60,000 ครับได้มาเคลื่อน 40,000 ปล่อยมั้ยผ่อนด้วยผ่อนตั้งนานกว่าจะหมดคือถ้าเป็นตระกูลเข็มๆนะที่เราคุยกันนะหลักแสนก็มี 80,000 ก็มีแต่ประเด็นเหมือนแค่ว่าถ้าสะสมแบบนั้นกับสะสมแบบนี้เนี่ยราคาไม่ต่างกันมากใช่มั้ยฮะอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าอันนั้นขึ้นลงมันจะหวือหวาอันนี้มันมีน้อยรุ่นพี่อ๋อ GA 110เนี่ยเอาท็อปซีรีส์จริงๆตัวเต้จริงๆเนี่ยไม่เกิน15ตัวใช่ครับจบกลุ่มพี่จะเล็กๆแค่นี้พอแต่พอเป็น DW 6,900 พี่จะกลายเป็นแบบนี้พี่จะกลายเป็นแบบนี้เหมือนอันนี้แค่1ในไม่เท่าไหร่ของมันครับนี่มีบางส่วนนี่ก็50เรือนแล้วนะพี่มากใช่ไหมฮะนี่ยังไม่ครบนะมีอีกเยอะมากมีเป็นร้อยๆรุ่นนะพี่รุ่นตระกูลนี้มีเยอะมากใช่ผมว่าต้องมี300นะพี่นั่นน่ะสิ300ยังต่ำนะให้คุณผู้ชมดูเนี่ย300ล้าน300เรือน300เรือนเดี๋ยวนะที่เป็นลิมิเต็ดนะแล้วราคาก็หลากหลายผมไปโชว์ผมซูมผมซูมพี่ลองหล่นนะระวังฟาร์มหลุดนะพี่ไม่เป็นไรครับอันนี้ก็ถ้าเกิดใครเคยชุนเคยกับคราวก่อนที่ไปบ้านพี่หลังคนทำกล่องเนี้ยคนเดียวกันเจ้าเดียวกันเจ้าเดียวกันกล่อง50เรือนเนี่ยมีไม่กี่คนละทำเอาซื้อไปใช้อ่ะไม่คนทำขายมีน้อยมากแต่มีไอ้คนซื้อไปใช้ก็มีไม่กี่คนหรอกใช่เพราะมันหาที่วางยากเยอะมากมากแล้วมันหนักด้วยสองคำถามก่อนเดี๋ยวอันแรกผมยังคาอยู่เมื่อกี้พูดว่าลิมิเต็ดแสดงว่ามันก็ไม่ลิมิเต็ดจริงสิแค่ตอนไอ้ที่คืออย่างคือบางตัวมันก็จริงนะคำว่าลิมิเต็ดเนี่ยในความหมายตอนแรกบอกว่าลิมิเต็ดคือไม่ผลิตอีกแล้วเนี่ยเขาก็มีอย่างนั้นจริงๆเขาก็ลิมิเต็ดในความหมายอย่างนั้นจริงจริงครับแต่บางครั้งเขาก็หักหลังอันนี้ไม่เข้าใจจริงนะโอเคมันเป็นเหตุผลของคาซิโออ่ะโอเคครับซึ่งเราก็ตอบแทนเขาไม่ได้เราก็งงไฮเปอร์คัลเลอร์ตอนหลังเขาก็บอกทำการตลาดเรามันไม่ใช่รุ่นลิมิเต็ดครับแต่เป็นรุ่นยอดนิยมนั่นไงให้คำที่แทนคนเราเวลามันจะแก้ตัวพี่นะอ่ะใช่โอเคครับอ่ะใช่ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวก็จะเลื่อนตั้งเดี๋ยวก็ไม่เลื่อนก็เลื่อนกันได้อันนี้เรามาเลื่อนกันเลยคนเรามันจะแก้ตัวเรามาเลื่อนกันเงินได้ด้วยครับเดี๋ยวคลิปนี้แทนที่จะทำลายสถิตินะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของช่างคุยที่ถูกเรียกไปปรับทัศนคติอ้าวเดี๋ยวเพราะนั้นพอเราคนที่แนะนำคือคุณต้นเขาบอกว่าสะสมอย่างนี้สิมีสายนี้ไหมพี่เขาก็เลยมานี้ไหมแล้วไงเราฟังปุ๊บเราก็จากเดิมเราไม่เอาแล้วเราจะเอาเลยเหรอก็เลยลองดูยูเทิร์นกลับค่ะยูเทิร์นกลับมาลองมาซื้อดูซิพอยูเทิร์นมาพี่เขาไม่ได้มายูเทิร์นอย่างเดียวเขาเลี้ยวเอา M16 มาด้วยแล้วเขารัวเลยคราวนี้ตุ๊ดเพราะตระกูลนี้จริงๆเนี่ยตอนที่มีเนี่ยมีอยู่ประมาณ10กว่าเรือนเองครับตัวที่ท็อปตอนนั้นที่เขามีครับอีวาขาวอีวาม่วงดีลิกกี้ดำดีลิกกี้ขาวอีลิทคือ5สีคือมีหมดทุกตัวแล้วก็ขายหมดเลยแล้วอยู่ตัวนี้ยังไม่เอากลับมาเลยนะไม่เอากลับมาอันนั้นขายจังหวะที่เราจะเลิกเราที่ร่อนจะไม่เล่นเราก็ขายเลยใช่เราก็ขายเลยแล้วกลับมาเล่นพวกนี้6,900แล้วเราก็ทยอยซื้อใช่คำว่าทยอยได้ครับพี่ผมเห็นพี่แบบโอ้ทุกวันอะกระนำดึงมาเร็วเลยพี่เขารีบจริงตอนนั้นซื้อด้วยความครับที่แบบว่า1ราคาเราเห็นราคาเนี่ยเราเคยซื้อราคาที่แพงมากแล้วเรามาเห็นในกรุ๊ปเนี่ยถ้าต้องพูดว่าโคตรถูกเลยอีกอย่างนึงพี่เอเนี่ยมาทีหลังเนี่ยคือพวกผมเนี่ยสะสมไปก่อนแล้วแต่ละคนก็จะโชว์กลุ่มว่ามีเท่านั้นเท่านี้เรือนเป็นร้อยเรือนใช่ไหมพี่เอแกก็กลัวไม่ทันเพื่อนไงแกก็เลยกดกระหน่ำดึงใส่สูตรแกใส่สูตรจองกดสูตรเลยดึงมาเป็นตับเลยจะได้ทันเพื่อนเดี๋ยวทีนี้วิธีการสะสมคือยังไงครับ
ก็คือก็ซื้อสิครับไม่ใช่แต่ว่าคือไปหน้าเว็บใช่มั้ยฮะเพราะมันจะไม่มีร้านค้าหรือว่าเฮ้ยมีมาเจอกันไม่เราอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วไงอยู่ในกลุ่มที่ผมเคยเล่าให้ฟังกลุ่มเนี้ยจะมีทั้งคนซื้อและคนขายกลุ่มนี้อยู่ใน Facebook ซึ่งกลุ่มเนี้ยมันจะมีวิธีการสกรีนคนให้มีไอ้เนี่ยสำคัญหน้าที่ซื้อขายแบบถูกต้องถ้าคอมมูนิตี้มันดีปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่กันแบบมีความสุขมากเลยวิธีการก็คือจะไม่หลอกกันนะใช่จริงครับจริงวิธีการก็คือคนที่จะมาขายของต้องมาลงทะเบียนเอาบัตรประชาชนเอาสมุดบัญชีธนาคารมาเพื่อไม่ให้คนขายโกงอ๋อนี่สิพี่หลานจะเล่าใช่เพราะเวลาซื้อขายบนของบนเน็ตเนี่ยคนซื้อมันต้องโอนเงินไปก่อนครับถ้าคนขายยึดเงินหายไปเลยก็โกงใช่ใช่ใช่ไหมคนซื้อไม่ค่อยโกงคนขายหรอกนานๆทีมันจะมีคนขายแบบโง่มากๆโดนคนซื้อโกงได้ก็จริงนะนานจริงประเภทแบบไหนประเภทแบบไหนแบบพี่ผมอยากได้ตัวนี้พี่ส่งมาให้ก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวผมค่อยโอนเงินให้ซึ่งมันจะมีคนแบบนี้นานๆมันจะพลาดทีหนึ่งซึ่งไอ้พวกนี้โทษใครไม่ได้นะต้องเอามือเขกหัวตัวเองอ่ะครับเราก็ลงทะเบียนเฉพาะคนขายคนซื้อก็สบายใจไอ้ซื้อคนที่ได้ลงทะเบียนแล้วใช่ไหมพอมันมีคนขายมารวมๆกันพี่หลักการของอุปสงค์อุปทานดีมานด์ซัพพลายคนขายเยอะๆก็ขายแข่งกันใช่แล้วเล่นราคากันตึ้งนึ่งๆลงมาไอ้คนซื้ออย่างเราก็สบายใจแล้วของมันจะเป็นราคาที่แบบว่าราคาตลาดจริงๆอ่ะใช่ครับคือถ้าไม่มีตัวไหนราคาเวอร์เลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะได้ราคาที่ดีมากๆพี่เอกก็เลยจัดรัวๆมาแบบในตัวนี้ใช่ก็ซื้อก็เลือกซื้อครับคือไม่คือเรามาเล่นปุ๊บมีคนแนะนำที่ดีมีเพื่อนแนะนำที่ดีปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้ว่าแบบไหนที่น่าซื้อถ้าเราอยากสะสมใช่ไหมตัวตลาดเนี้ย CMG มาขายเนี่ยเราก็ไม่ซื้อใช่เราก็ซื้อตัวที่แบบว่ามาจากญี่ปุ่นเต็ดเลยลิมิเต็ดอย่างเดียวเลยมีลวดลายเฉพาะสีสันสวยงามเป็นรุ่นแบบลิมิเต็ดทำกับแบรนด์นู้นแบรนด์นี้ใช่ซึ่งในเมืองไทยไม่ค่อยมีขายพวกนี้ไม่มีฮะไม่เคยมาวางในช็อปไทยเลยนะอันนี้อยู่ญี่ปุ่นอย่างเดียวเป็นอีกเจ็ดแผ่นอย่างเดียวญี่ปุ่นเยอะสุดรองลงมาก็อเมริกาใช่ไหมครับอเมริกาแล้วก็พอเราเข้ามาในแนวทางนี้เราชอบเราก็รู้ว่าอยากได้อะไรแล้วใช่ครับแล้วพอเราอยู่ใน Facebook ในกลุ่มของเพื่อนที่ถูกก็เนี่ยมันก็มีข่าวอัปเดตใหม่ๆตัวนี้มันจะมาแล้วเดี๋ยวจะออกแล้วแล้วเราก็ถ้าใช่เราก็เตรียมตัวแล้วเตรียมตัวแล้วจองละพรีออเดอร์มาก็จองไปทีนี้มาดูกันไหมฮะว่า G-Shock ที่ว่าแพงๆที่ว่าแพงๆเนี่ยมันแพงกันแค่ไหนบ้างคืออันนี้พี่หลานเขาตั้งใจจะหักหน้าผมตอนเปิดเทสที่บอกว่าของ G-Shock สะสมง่ายไม่แพงจากนี้จุดเป็นโอ้โหจากจุดนี้เป็นต้นไปแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้โหจับตาดูให้ดีผมจะไล่ให้ดูทีละรุ่นนะไล่ไปเรื่อยๆนะเริ่มจาก G-Shock ที่แบบว่าเอาสักหมื่นกว่าๆกันพี่เอ๋หมื่นกว่าๆตัวนี้ได้ไหมตัวนี้หนึ่งหมื่นนี้ได้ไหมตัวนี้ได้ครับตัวนี้ได้อันนี้ปัจจุบันก็อยู่ประมาณ 15,000-20,000 อันนี้ information เราบันทึกกันเนี่ยสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2559คือ2หรือ2016เพราะผมไม่รู้ว่าไปดูกันสมมุติ2020เนี่ยราคามันเป็นยังไงผมไม่รู้อ่ะราคาไม่เหมือนกันมันอาจจะขึ้นหรือมันจะลงผมไม่รู้อ่ะใช่ใช่ตัวนี้เคยขึ้นไปถึง 20,000 ปลายเกือบ 30,000 ครับเกือบ 30,000เพราะว่าพอเวลาของมันมีน้อยแล้วมีอยู่ยุคนึงเราเปิดเป็นห้องประมูลใช่ครับเพราะประมูลน่ะพี่ประมูลราคากันมีคนอยากได้เหมือนกัน3คนเนี่ยมันดีดเลยมันแข่งกันเนี่ยขึ้นไปเออแล้วก็จะมีแบบคนที่แบบวู่วามมาใส่ราคาแบบตุ๊ดๆทำให้ราคามันดีดขึ้นไปเดี๋ยวบอกเอาให้ดูใกล้ๆนะฮะตัวนี้อินโฟเมชั่นเนี่ยอินโฟเมชั่นมันเลิฟมันเคยมันเลิฟมันเคยหมื่นกว่าบาทแล้วมันก็ขึ้นไปจนถึง 30,000 คือเนี่ยมันจะมี3สีอยู่ในตัวเดียวกันแล้วหน้าปัดสีทองสวยสวยตัวนี้สวยตอนนี้ถ้าเกิดของสภาพใหม่ๆพบดีๆก็ต้องมี 20,000 ก็ยังมีอยู่ครับนี่ฮะ 20,000 บาทครับนี่ก็ยังมีอยู่ถับจากตัวนี้ขึ้นไปสักสเต็ปหนึ่งนี่ครับเอาตัวไหนดีฮะถ้าเป็นแบบเป็นทรงแบบนี้ใช่ไหมครับเอาราคาก็ได้ครับหรือรุ่นไหนก็ได้ครับเอาไล่จากราคาดีไหมได้ครับได้ครับคือถ้าไล่จากราคานี่เราไล่เร็วไปไหมเราไล่จากหมื่นกว่าบาทเร็วไปไหมก็มันมีหมื่นกว่าบาทไอ้พวกนี้หลักพันพวกนี้หลักพันใช่ครับพี่หลานคุยผมบอกว่าเทปนี้ไม่อยากให้นานเดี๋ยวผมจะดูหลานผมไม่อยากให้นานอันนี้หลักพันครับอันนี้คือจะเริ่มต้นที่ประมาณ 7-8,000 ได้ไหมพี่ mm ถูกต้องครับพี่ประมาณ 7-8,000 ครับนี่มันจะเป็นสีล้วนแบบนี้แล้วเป็นสายด้านนะฮะสีล้วนทั้งตัวเลยซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นรุ่นแบบนี้มาก่อน DW 6,900 mm มี2สีครับขีด2กับขีด4ตัวนี้6,000ถึง 8,000 ใช่ครับ 6,000 ถึง 8,000 นี่ครับ แล้วก็มาอินโฟเมชั่นหมื่นกว่าบาท
ใช่ไหมฮะใช่1กว่าบาทแล้วไหนครับผมซูมให้พี่หลามส่งมาเดี๋ยวผมไปซูมได้ๆพี่หลามพูดเสียงจะได้เข้าไมค์ตรงนี้อันนี้เท่าไหร่ครับโดราเอมอนโดราเอมอนขอฝาได้ครับผมไปโชว์โอ้โหมันดูกลมก็คือโดราเอมอนจีช็อปโดราเอมอนเคยเห็นไหมฮะนี่โดราเอมอนจริงๆนะไม่ใช่โดราเอมอนทำขึ้นมานะลิมิเต็ดนะของแท้จากญี่ปุ่นเลยสีเขาก็พยายามทำให้มันใช่ลูกโอ้โหคือมันมีการเขียนว่าเอ๊ะดีอ่านว่าอะไรฮะดีรัชอ๋อโดราเทคขอโทษโดราเทคสายตายาวยากโดราเทคให้ดูฮะครับตัวนี้กี่ตังค์ครับพี่เอตัวนี้ณปัจจุบันก็ต้องมี 20,000 ปลายๆครับ 20,000 กว่านี่เริ่มละ 20,000 ออกมานานยังไม่หลังโหนานมากแล้วนี่คุยกันระดับ5ปี10ปีโอ้10ปีเลยฮะ10ปีมันมีโลโก้นี้อยู่ฮะเนี่ยพี่โลโก้นี้คือG-Shop 25ปีฉลองครบ25ปีนี่เราเพิ่งฉลองครบรอบ30ปีผ่านไป3ปี3-4ปี3ปีก็ตัวนี้8ปีแล้วน่าว่าสมควร8ปีแล้วหาซื้อพอได้ฮะยากครับหาซื้อยากหาซื้อก็ยากเหมือนกันยากครับอันนี้จำได้ไหมครับเนี่ยมาจากไหนเนี่ยมีตังค์ตัวนี้ใช่ว่าจะหาซื้อได้ตัวนี้ซื้อในกรุ๊ปนี่แหละครับซื้อมา 36,000 บาทโอ้ช่วงจี๊ดทำไมอ่ะทำไมอาจจะตัวอย่างนะทำไมถึงต้องถึงชอบตัวนี้เพราะเราไม่ได้อะไรโดราเอมอนใช่ไหมใช่ครับไม่ได้แต่ว่าเราชอบว่าถ้าเราชอบแล้วเนี่ยเรามาสายนี้แล้วไงพี่เรามาสาย DW 6,900 แล้วเราต้องมีตัวที่มันหายากๆโอเคใช่ไหมพอเรามีตัวนั้นแล้วที่หายากใช่แล้วก็เป็นด้วยความที่เป็นแบบการ์ตูนนะครับการ์ตูนนี่ส่วนมากอย่างโดราเอมอนเป็นอมตะแล้วเป็นเวอร์วายเล่นกันทั่วโลกใช่ครับของระดับโลกแล้วตัวนี้ก็หายากจาก 20,000 กว่าเราขยับไปสัก 30,000 ตัวนี้มันณตอนนี้ก็พูดถึงได้ครับ 30,000 นี่อุ้ยอ๋อเป็นกล่องกระดาษมันเป็นกล่องPlay Clock ตัวนี้ Play Clock เป็นแบรนด์แฟชั่นแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นเดี๋ยวผมไปซูมไปซูมแล้วเดี๋ยวผมเล่าพูดอ่ะซูมเอคอสตัวนี้ก็เป็นตัวที่หายากกว่าโดราเอมอนขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งใช่ครับความเจ๋งของมันคือมันมีกล่องเหล็กด้วยอย่างที่เห็นในรูปนี้นะเป็นเหล็กใช่แล้วตัวมันเองก็พี่ผมแกะพลาสติกดูครับตัวมันเองเนี่ยก็จะเป็นสีแดงล้วนใช่ไหมครับสีแดงล้วนแล้วมีสายคาดดำอยู่ตรงกลางมีลวดลายทั้งสายทั้งฝาหลังก็สกรีนก็ทำลวดลายฝาหลังมาด้วยใช่ตัวนี้ถือว่าสวยตัวหนึ่งแล้วก็มีจำนวนผลิตที่น้อยครับพี่ใช่คือสมัยก่อนนะพี่หงครับ G-Shock สีแดงล้วนทั้งตัวเนี่ยมันจะไม่มีรุ่นธรรมดาทำออกมาขายคือเขาสมวนสีแดงเอาไว้ทำสำหรับรุ่นลิมิเต็ดโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นความเป็นสีแดงมันเลยทำให้มันหายากถูกต้องครับใช่ใช่โอ้โหนี่ชุดเลยครับมันมาเป็นบ็อกเซ็ตทิ้งไว้ใช่พอเป็นกล่องนี้มันดูมีมูลค่าขึ้นมาแน่นอนใช่ครับกล่องนี้แน่นอนแน่นอนอันนี้พ่อนะฮะเท่าไหร่นะพี่หลาน30,000นี่ก็30,000ปัจจุบันนะครับแต่ที่ผมซื้อมาครั้งแรก47,000อุ้ยเห็นใจคุณเอ๋มากเลยอันนี้พูดแบบทำไมการเวลาผ่านไปทำไมไม่ได้กำไรแล้วช่วงนี้ก็ต้องยอมรับครับช่วงนี้กระแสตกนิดนึงด้วยผมว่ากระแสไม่ตกฮะแต่กระเป๋าเงินในกระเป๋าตังค์มันไม่มีในเมื่อเงินในกระเป๋าตังค์ไม่มีปุ๊บเนี่ยทุกคนต้องการเงินก็เอามาขายคนซื้อก็มีน้อยลงมันเลยทำให้ราคาลงลองถ้าเศรษฐกิจดีๆนะใช้เงินฟุ่มเฟือยกันนะไม่ได้น่ากลัวครับแต่พี่เอ๋ไม่ขาดทุนนะซื้อมา47,000ทุกวันนี้ราคา30,000เขาไม่ขาดทุนนะเพราะเขายังไม่ได้ขายไม่ขายมีซื้อมาเพิ่มด้วยครับเพราะต้องซื้อมาอีกเดือนนึง20,000ปลายๆครับอ๋อลดต้นทุนลดต้นทุนเฉลี่ยเฉลี่ยครับการเดียวกับหุ้นคือมันซื้อแพงแล้วก็ซื้อถูกมันถัวเฉลี่ยเลยโอ้โหมันไงสังเกตนะของผมจะมีมันเป็นคำอ้างพี่จริงๆอยากได้เพิ่มผมจะมีส่วนใหญ่เนี่ยผมจะมีใส่1โชว์1ใส่1โชว์1นี่หลักการของคอลเลกเตอร์ระดับเทพผมก็สงสัยมากถ้ามีแล้วจะเอามาหนีทำไมใส่1เก็บ1โชว์1เก็บนี่คือกันหายแบบไม่ให้ใครยุ่งเลยโชว์นี่คือเผื่อใครมาโดนแดดเลียโดนแสงเสริมเข้าอะไรเงี้ยเผื่อเสื่อมสภาพใส่หนึ่งนี่คือมีความสุขหรือถ้ามีโอกาสก็จะเป็นอย่างนี้ครับถ้ามีโอกาสที่เราจะซื้อนะเราต้องมีใส่หนึ่ง
เก็บ1ครับน้อยๆก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนของผมนะฮะใส่1ไม่ได้ใส่ขายทิ้งไม่มีแล้วอย่างนี้ไม่ขายแล้วไม่ขายแล้วคือไม่มีปัญญาซื้อต่อตัวที่2ที่3เพราะมันเหนื่อยต่อไปตัวอย่างขึ้นมาสเต็ปขึ้นมาอีกคือถ้าเป็น DW 6900นะก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นพวกนี้ใช่ไหมครับที่ราคาที่แบบตัวนี้ก็ถือว่าแพงนะ 30,000 นี่แพงแล้วแพงนะตัวนี้ก็แพงละถ้ารุ่น 30,000 ที่พี่แบบพี่ภูมิใจเลยตัวนี้วางบนที่นอนก็ได้ที่หลังเดี๋ยวนะครับได้โชว์วางวันนี้ก็ได้ครับชัวร์นี่เราย้ายกันสดๆเลยนะฮะผมรับไปได้ที่เป็นทางลงก็ได้ครับพี่ระวังสะดุดผ้านะครับสะดุดนี่เอาตัวลงก่อนโอ้โหหยิบของแพงมาเด้อน่ากลัวมากพี่หลามถือฮะนี่ยูเนียนเดี๋ยวถือพูดไปเดี๋ยวผมค่อยๆอันไหนเอาไหนก่อนอันนี้ยูเนียนอันนี้ต้องไว้ท้ายสุดเลยครับอันนี้มันเป็นที่สุดของ DW 6900ใช่ครับที่สุดของแจ้ตัวนี้เลยนะฮะเหมือนกระป๋องสีเนี่ยนะเอาอันนี้ก่อนครับยูเนียนเป๊ปเล็กเชิญครับเชิญเลยครับถูกมาดูได้เลยฮะเป๊ปเล็กยูเนียนนี่ก็เป็นแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นฝั่งอเมริกานะฮะเขาก็เลยทำเป็นรุ่นพิเศษขึ้นมานะฮะเป็นคอลลาโบเรทกับ G-Shock ซึ่งความสวยของรุ่นนี้คือมันจะเป็นสายสีแดงกับสายสีน้ำเงินสลับกันแล้วมีลายสกรีนดาวเอามาทั้งตัวเลยพี่ดูทั้งดาวเลยนี่มันแกะงี้ครับมันแกะงี้วิธีการแกะอย่าดึงนะเดี๋ยวมันขาดผมเลยไม่กล้าเลยเนี่ยใช่ครับต้องแหวกครับต้องใช้นิ้วแหวกส่วนใหญ่หลายคนเนี่ยเจอกล่องกระดาษแบบนี้เสร็จหมดฉีกกระจุยหมดนี่ครับต้องขอมาว่าไงครับพี่หลามนี่ฮะดูรุนลายเลยนะที่สายครับเป็นลายดาวเห็นไหมฮะสวยมากลายธงชาติอเมริกันใช่ครับฟ้าพลิกในด้านหนึ่งพี่ฟ้าเป็นลายสไตรป์นี่ไงเป๊ปเล็กยูเนียนราคาเท่าไหร่ครับพี่เอ๋ตอนนั้นซื้อมาเรือนนี้ 30,000 กว่าบาทเหมือนกันครับแต่ว่าเคยตัวนี้ที่ราคาแพงสุด 50,000 เคยขึ้นไปถึง 50,000 ครับในยามที่ของขาดตลาดแล้วก็มีคนอยากได้พร้อมๆกันขึ้นมา 50,000 55,000 โอ้โหเคยซื้อมาถึง 55,000 ผมได้มาเรือนหนึ่งผมมีอยู่เรือนหนึ่งตัวเนี้ยยังอยู่ผมได้มา 31,000 บาทราคา 30,000 ที่แย่งกันนะครับต้องทะเลาะกันเลยแหละถ้าใครจองก่อนแล้วจองหลังใช่ได้แบบจังหวะจากโฟนนะครับอีกตัวนึงที่หายากมากๆในตระกูล DW 6900นะฮะตัวนี้เลยครับทีมเบสบอลฮอกอ๋อผมดูรักไงนี่นี่ขนาดเองครับมันจะมีเกี่ยวมันจะแหวกไว้นิดนึงกดนิดนึงกดเข้าไปลึกๆมันก็แหวกตัวนี้เป็นความพิเศษของตัวกรอบสายด้วยครับเป็นสีเขียวเมทัลลิกแล้วก็สะท้อนแสงเวลาโดนแสงก็จะมีเหมือนเกล็ดนะฮะเป็นสีเกล็ดฮอกเนี่ยสวยงามมากสวยเป็น DW 6900ที่บางคนบอกว่ามันคือสวยที่สุดของ DW 6900จริงๆเพราะว่าสายสีเขียวมันเป็นเนื้อสายเรซินนะมันเป็นเกล็ดมุกอ่ะพี่เป็นเกล็ดประกายแบบสวยๆพี่ต้องจ่อใกล้ๆเลยนะแล้วจะเห็นเป็นเกล็ดนะมันสวยมากๆโดนแสงนะใช่ต้องโดนแสงแบบสะท้อนเล่นไฟเนี่ยสวยมากผมดูใกล้ๆผมถึงได้เห็นเอาใช่ใช่ใช่มันเลยเจ๋งมากแล้วตัวนี้สวยทีมฮอกมันดังด้วยพอไอตัวลิมิเต็ดตัวนี้ออกมาเนี่ยมันก็เลยแบบว่าเป็นที่ต้องการมากใช่ทำให้ราคามันดีดไปไกลมาก 30,000 กว่าบาทไม่ใช่ครับพี่ฮะตัวนี้ 67,000 ครับ 67,000 ครับพี่สมัยผมมา 30,000 แต่แบบคือ 30,000 ก็ไม่มีให้ซื้อครับคือมีแต่ราคานี่ผมบิดในมาจาก Yahoo 78โอ้โห 67,000 ครับมันในนี้ด้วยนะพี่หลามฮะคือพอกดไฟแล้วมันมีลายบนนี้ใช่ครับมีพิเศษด้วยนะมันไม่เหมือนรุ่นลิมิเต็ดจะส่วนใหญ่กดหน้าจอแล้วจะมีลายมีลายนี่เปล่าครับเป็นฟิล์มที่เขาทำขึ้นมาพิเศษจริงๆราคาเริ่มตั้งต้นมันไม่ถึงหมื่นหรอกครับนี่แต่ด้วยระยะเวลากับจำนวนที่ผลิตออกมาครับอย่างตัวนี้เนี่ยผมว่าน่าจะมีสัก400เรือนนะทั่วโลกใช่ๆอยู่แค่นี้แค่นี้นะครับมันผลิตแค่นี้เองครับที่ราคาทำให้มันสูงๆเนี่ยอย่างตัวอย่างหลายๆตัวที่ผมหยิบมาเนี่ยใช่แต่ G-Shock เป็นอะไรนี่ก็400เรือนเนี่ยทั่วโลกมันเป็นนาฬิกาแมสเนี่ยผมไม่ได้นึกว่ามันจะทำกันแค่หลักร้อยไม่แล้วอย่างเงี้ยฮอกเนี่ยขายที่ญี่ปุ่นหน้าสนามกีฬา
ของ Hawk Stadium ขายแค่นี้เปลี่ยนมา400เยนขายหมดแล้วหมดเลยจบมันไปประเทศอื่นๆได้นี่ต้องมีคนพามันนั่งเครื่องบินไปมันไปเองไม่ได้พี่โอ้โหนี่พวกนี้มันถึงหายากไงใช่ไหมฮะใช่ครับ60,000กว่าบาทครับสุดยอดรุ่นนักสะสมจริงๆรุ่นที่แบบว่าหลายคนไม่เคยเห็นเลยนะใครเคยเห็นมาร์ค G-Shock รุ่นไอ้มดแดง Mars Rider นี่ครับไปทั้งตัวได้เลยพี่ลายมันไม่ได้มีอะไรสายก็มีสกรีนลายครับแต่ว่าเนี่ยลายมันเป็นสีดำอันนี้เป็นลิขสิทธิ์แท้ของตัวเอเลยใช่ครับนะฮะให้เห็นเลยนะฮะว่านี่เป็นไงคอมเมนต์เลยดอแต่งล่างได้เลยถ้าผมกลัวว่ามันไม่ชัดมันก็ไม่ชัดก็ลองไปเสิร์ชดูคอมเมนต์ไรเดอร์จีช็อกนะครับการดูรายการนี้ต้องไปเสิร์ช Google ดูเองด้วยให้ดูเป็นไกด์ไลน์ก็พอละพระเจ้าจอร์ดแต่ว่าอันเนี้ยมันพูดถึงว่ามันไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากเท่ากับไม่มีเลยพี่ไม่มีเลยมันเป็นแค่ลายกับสีแล้วก็กดไฟมีลูกช็อกเกอร์ใช่ใช่นี่แล้วด้วยความเป็นไอของเล่นญี่ปุ่นนะวันนี้มันเป็นของเล่นของญี่ปุ่นอ่ะคนญี่ปุ่นมันเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของญี่ปุ่นคือเขาฮิตเรื่องพวกนี้อยู่แล้วพอเวลามีจีช็อครุ่นพิเศษออกมาแบบนี้ที่นู่นก็จะขายดีมากใช่ใช่ไหมแล้วคนญี่ปุ่นก็เป็นพวกประเภทสะสมเขาก็จะซื้อใหม่ๆมาเก็บไว้อย่างนี้เลยผ่านไป10ปีเขาเอาออกมาบิดใน Yahoo Auction นี่คืออาชีพของคนญี่ปุ่นเขาทำเพื่อแพชชั่นนะเขาไม่ได้ขายกำไรนะคือเขามีความสุขในการเก็บมันพอ10ปีเขาอิ่มละเขาพอเขาออกมาขายออกมาประมูลบางเรือนอย่างพี่เอได้มาเนี่ยไม่เอี่ยมไม่เคยใส่ไม่ได้ครั้งเดียวเรือนนึงใหม่ไม่เอี่ยมแกะกล่องเนี่ยพี่ดูในกล่องเนี่ย10กว่าปีอ่ะเก็บสภาพนี้ใช่ไหมนี่คือแบบธรรมชาติของญี่ปุ่นแล้วที่ญี่ปุ่นมันอากาศดีนาฬิกาเนี่ยเก็บเป็น10ปีเนี่ยพลาสติกเรซินไม่มีเสื่อมสภาพใช่ใช่เขาจะมีโลชั่นด้วยผมเคยซื้อนาฬิกามาเรือนหนึ่งฟ็อกแมนครับมันจะเป็นคราบขี้ใครแบบเต็มไปหมดเลยผมนึกว่าแบบมันเป็นลงตะไคร้น้ำมาแล้วไงวะที่ไหนได้พอไปศึกษาดูจริงมันคือโลชั่นที่เขาทาไว้เพื่อถนอมมันแล้วพอเวลาผ่านไปเป็นหลายๆปีโลชั่นมันแห้งมันจะเป็นแป้งขุยๆเหนียวเหนียวซึ่งเราเอาไปล้างเนี่ยเอามือลูบๆลูบๆลูบๆออกมาโอ้ใหม่เอี่ยมเลยตอนแรกผมตกใจได้ฟ็อกแมนสีเทาๆใสขุ่นๆนะพี่ดำๆได้เรือนนั้นมาได้มาแค่แบบสโมกเกย์สโมกเกย์ได้มาแค่ 5,000 กว่าบาทถูกมากในห้องของช่างก็สโมกเกย์เป็นเรือนในทุกๆตัวเลยครับเพราะว่าดูในรูปแล้วมันแบบมันเป็นไรก็ไม่รู้แต่เราอยากได้เราก็เอามาแต่พอล้างปุ๊บใหม่เอี่ยมใช่แล้วก็ต้องไปหามาใส่มันใหม่แล้วก็ขายได้ 8,000 ไม่ได้ทำไมแล้วต้องไปหาน้ำยามาใส่ให้มันไม่ต้องแล้วไม่เอาแล้วช่างมันแล้วอยู่กับเราเนี่ยเดี๋ยวก็ละลายกระป๋องยังไงยังก็ยังโอ้โหกระป๋องผมขอนิดนึงที่หลานยังไม่ยอมยังขอนิดนึงฮะอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนมีไอ้มดแดงก็ต้องมีเออใช่เขาขึ้นมาคู่กันมีมาไรเดอร์มาไรเดอร์มีอุลตร้าแมนมีโดเรมอนก็ต้องมีอุลตร้าแมนได้นี่นะไม่มีรุ่นเซนเตียอย่างไม่มียังไม่มีย่าไม่มีไม่มีพูดแล้วต้องมาคุณท่านแมนนี่ก็มีหลายแบบเลยมากนะพี่หงไปยืนตรงนั้นเลยครับเดี๋ยวผมส่งให้ครับได้ครับนี่ฮะคุณท่านแมนขอกล่องด้วยครับอันนี้คือคุณท่านทาโร่ฉลอง45ปีใช่ไหมฮะอันนี้45ปีใช่นี่คุณท่านทาโร่ที่กล่องจะมีลายคล้ายคุณท่านด้วยใช่ไหมเหมือนตรงหน้าอกมันอะนะแล้วนี่ครับอุลตร้าเซเว่นครับมาเป็นแพ็กเกจจิ้งแบบนี้เลยครับพี่ผมวางก่อนนะนี่ครับอุลตร้าเซเว่นครับโอ้นี่ไม่ใช่มีแค่นาฬิกาใช่มีโมเดลมาด้วยมีโมเดลมาด้วยในแพ็กเกจมาด้วยสวยงามกับอีกตัวนึงอุลตร้าแมนอันนี้มาเป็นกระป๋องนี้เลยอันนี้เจ๋งมากสวยสวยจริงจริงจริงมันต้องมันไม่ได้แค่สะสมข้างในมันจะมีแท่นวางเป็นรูปแบบโลโก้ของอุลตร้าครับสวยงามสวยงามจากนั้นเราจะมาปิดท้ายในตระกูล DW 6009ด้วยตัวนี้กระป๋องกระป๋องสีธรรมดาเลยนะธรรมดาโอ้ยตัวนี้นี่คือต้องบอกว่าเป็นที่สุดของที่สุดครับใช่ครับในบรรดา 6,900 นะโมเดล 6,900 นะใครมาถึงตัวนี้ได้นี่ถือว่าสุดทางแล้วจบสุดทาง
ราคาตอนที่พี่เอได้มาเท่าไหร่ครับ60,000 กว่าบาท60,000 กว่าบาทนี่ถูกมากนะครับถูกมากครับผมเคยอยู่ในห้องบิดจบที่107,000แสนเจ็ดครับพี่พี่แกะมันมีอะไรครับมันไม่มีอะไรเลยครับจริงๆไม่ความเด่นของมันคือมันมีกระป๋องให้ใช่ไหมฮะแล้วตัวมันเองเนี่ยก็เป็นสีฟ้าซึ่งเป็นลายครับนี่ฮะมันเป็นลายสีเยิ้มๆเลอะๆเนี่ยพี่ตัวนี้ถือว่าธรรมดากว่าอันนี้ชื่อรุ่นอะไรนะพี่ผมจำชื่อไม่ได้เทอร์โบคัลเลอร์ครับเทอร์โบคัลเลอร์ตัวเนี้ยเขาเรียกเทอร์โบคัลเลอร์ให้ดูสายให้ดูสายพี่หน้าสีฟ้าธรรมดามากๆแต่ต้องดูสายมีลายตัวนี้คือเทอร์โบคัลเลอร์นี่เคยจบที่แสนกว่า200,000แสนกว่าตัวเนี้ยผมเสียดายมาก มีพี่คนหนึ่งเคยเสนอให้ผมในราคา 35,000 แล้วผมไม่เอาโอ้โหไม่งั้นเหมือนถูกหวยแล้วเนี่ยได้เกือบกำเงินแสน คือตอนนั้นเราอยากได้ตัวอื่นมากกว่าตัวนี้แล้วเรารู้หรือเปล่าว่ามันถูกแล้วตอนนั้นคือตอนนั้นราคามันก็แพงไง30,000 กว่ามันคือแพงตอนนั้นพี่อ๋อโอเคครับมันแพงตอนนั้นแต่คือผมก็ไม่รู้ว่ามันจะไปแสนกว่าถ้าผมรู้ผมก็เอาแล้วล่ะเนาะเขาเสนอผม30,000 ถ้าผมบอกพี่เดี๋ยวนี้ไม่มีตังค์เพราะว่าต้องไปซื้ออีก2ตัวงั้นผมไปซื้อ2ตัวนั้นก่อนเดี๋ยวผมมีตังค์ผมมาเอาพี่แล้วผมก็ลืมไปเลยแล้วผมก็ไม่ได้กลับไปหาเขาอีกเลยแล้วมันก็กลายเป็นแสนไปจริงตอนนี้นี่แบบดูเดือดมากครับตอนที่คนหากันเยอะในเมืองไทยมีอยู่ไม่กี่คนใช่แต่นี้ก็คุยกันระดับไม่กี่ร้อยเรือนเหมือนกันว่าครับใช่ครับใช่ครับผลิตคือผลิตส่วนมากก็อยู่ในระดับ200-400เรือนส่วนใหญ่นะฮะถ้าเป็นตัวลิมิเต็ดพวกนี้นะฮะเคยถือออกไปในงานสังสรรค์อ๋อมีครับมีเวลามีงานมิทติ้งหรืออะไรเนี่ยผมก็จะเพื่อนๆก็อยากขอเอาไปโชว์หน่อยนะผมก็อยากคัดออกไปพี่เอ๋เขาเป็นคนใจดีมีมิทติ้งเขาก็จะขนนาฬิกาเข้าไปบางทียกตู้ไปจากบ้านเลยไปตั้งโชว์แล้วให้คนนู้นคนนี้แกะดูได้แต่เวลาจับต้องยืนเฝ้านิดนึงแกจะยืนเฝ้านิดนึงจับได้จับแรงเตะ ยืนอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยขอดูหน่อยนะพี่ได้จับแรงกูเตะคือตระกูลนี้จริงมันมีเยอะมากถ้าเราคุยถึงตระกูลนี้นะผมว่าทั้งวันเนี้ยเราก็ไม่จบแน่ๆแต่เราจะคร่าวๆพี่เราจะไปแบบว่าอันนี้เรามาแสนกว่าแล้วทีนี้ผมก็เลยจะให้พี่เอคัด G-Shock ตัวที่แสนขึ้นไปเอามาให้ดูหน่อยหลักแสนหลักแสนไอ้ที่เราพูดหลักแสนเนี่ยนะวันที่คาซิโอเขาเปิดขายเนี่ยหลักพันใช่ไหมใช่เขาที่เขาขายหน้าร้านถ้าคุณโอกาสซื้อจากเขาตรงๆจากคาซิโอตรงๆเนี่ยทุกตัวถ้าแพงสุดก็น่าจะแสนกว่าบาทมันจะมีบางรุ่นที่แบบมีบางรุ่นที่เปิดตัวมาแสนเลยพี่ใช่แต่น้อยมากใช่น้อยมากน้อยมากอุ้ยโอ้โหไม่ใช่ฮะนี่ไม่ใช่ครับเป็นของเจ้านี่มาวางตกใจผมว่าโอ้มาวางไว้เอามาลองใช่ไหมครับนี่เราจะมาคุยถึงตัวที่เป็นไฮไลท์เลยใช่ไหมครับยังฮะเอาแสนต้นๆก่อนนะมีไหมพี่แสนต้นๆใช่ไหมครับมีแสนต้นแล้วแสนสาหัสอย่าเพิ่งเอามาพี่อย่าเพิ่งเอามาพี่เอกเป็นคนใจร้อนแกจะเอาหมากฮอตแกลงมาเลยจริงจริงจริงตัวนี้ก็ถือว่าตัวนี้เท่าไหร่ครับดำดำเลยนะตัวนี้ใช่ครับดำดำเลยดำดำเลยนะราคาตัวนี้ราคาไม่ได้แพงมากก็ไม่ได้สูงเกินไปก็ไม่ได้แบบขึ้นลงที่แบบโหดร้ายเท่าไหร่ฮะ102,000ครับ102,000ไปไปไปมันชื่อรุ่นมาสเตอร์ไมล์พูดไปยังไงตัวนี้คือฟ็อกแมนเขาเรียกหรือว่าคนไทยเรียกว่ากบพันกบซีรีส์พันกบซีรีส์พันฟ็อกแมนซีรีส์1,000นะฮะมาสเตอร์ไมล์2ครับมาสเตอร์ไมล์2ครับเป็นรุ่นที่2ของมาสเตอร์ไมล์ที่ออกมาเป็นลิมิเต็ดใช่ครับใช่ครับก็แสนใช่ต้นแสนต้นโอ้โหแต่อันนี้ดูมากกว่าแค่แฟชั่นอ่ะทำไมฮะมาดูความหนักเหมือนอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับดูออกไปลุยสมกับที่มันเป็น G-Shock ใช่ใช่ฟ็อกแมนพันเป็นไทเทเนียมพี่บอดี้เป็นไทเทเนียมแล้วก็แบบทนแรงกดแบบลึกมากใช่ครับอันนี้คือรุ่นอะไรครับตัวนี้คือฟ็อกแมนกบพันหรือว่าคนไทยเรียกรูบี้ครับรุ่นรูบี้ใช่ครับนี่กบพันรูบี้พอมันเป็นสีดำๆเนี่ยผมเลยดูไม่ค่อยออกนะว่ามันเจ๋งยังไงพี่มันแพงตรงไหนใช่ไหมครับอย่างตัวนี้จุดเด่นๆเลยที่แบบแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยหมุดตัวนี้จะเป็นพลอยหมุดเป็นพลอยใช่ครับโอ้โหแสดงว่ามันมีความเป็น
มูลค่าโดยความเป็นอัญมณีตัวมันหรือเปล่ามันใส่มาเลยแต่มีเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวนะครับใช่ที่เขาเรียกรูบี้คือรูบี้มันคือชื่อของพลอยไงพี่พลอยชื่อของหินไงรูบี้แล้วก็ฝาหลังก็จะเป็นโอ้โหนี่เอกลักษณ์ของเขาพี่หงต้องเข้ามาใกล้ไม่ได้พี่หลังซูมได้ซูมจากอันนี้แล้วพี่ไม่สั่นอ่ะสั่นดีกว่าเบอร์ถ้าไม่ได้ให้ไปซูดูกันเองฝาหลังเนี่ยมันเป็นแบบว่าแกะเล่นลายสะท้อนแสงเล่นลายมีเดฟมีแบบ3มิติตรงกลางเห็นไหมตรงกลางเนี่ยผมหมุนให้ดูนี่ตรงกลางโอ้โหนี่รูบี้ที่หลามปีไม่ได้รูบี้สุดยอดมากใช่ครับโอ้โหเนี่ยหลามจะใครมันจะไปเห็นอ้าวพี่เขามาแนวนี้เราจะตอบเขายังไงใครมันจะไปเห็นมันเป็นความสุขทางใจพี่สมเอาหน่อยดิหน้าผมใหญ่มากพี่สมเอาหน่อยพี่สมเอาหน่อยแล้วก็น้ำหนักจะเบานะตัวนี้ผมว่าเบากว่าตัวเมื่อกี้เรามาสเตอร์มายด์2อีกของแพงเข้าตาไหมใช่ครับตัวนี้สวยงามแล้วแพ็กเกจก็สวยครับกล่องก็เป็นของไม้แล้วเป็นบุด้วยหนังลักชัวรี่มากๆใช่ครับเออใช่มันเป็นในกลุ่มลักชัวรี่เลยนะมันใช่ คือตัวนี้ไม่ใช่แฟชั่นนะฮะอันนี้มันตัวนี้ราคาเปิดตัวน่าจะอยู่ยังไม่ถึง100,000นะฮะราคาเปิดตัวนะครับณปัจจุบันตอนนี้ถ้าอยากได้ตัวนี้ก็ต้องกำเงินสัก 300,000 นะครับโอ้โห 300,000 ไม่รู้เขาจะขายให้หรือเปล่านะครับไปขอซื้อเขาเนี่ยเขาจะขายหรือเปล่ามีเงินยังไม่รู้ซื้อได้หรือเปล่า 300,000 ถ้ามาถามผมว่าขอซื้อพี่เอ 300,000 มั้ยเอากองไว้ตรงนั้นก่อนนี่ถ้ายังไม่เห็นเลข4ก็ไม่ต้องคุยกันนะแสดงว่ามีเลขในใจเพราะว่าตัวนี้กว่าจะได้มาก็มีรุ่นพี่แบ่งให้มานี่ครับนะฮะเอาหามานานแล้วเหมือนกันครับใช่นะของแบบนี้ต้องแบ่งจากเซียนเท่านั้นใช่ครับเพราะว่าจะไปหาซื้อตามทั่วไปคนไม่มีครับไม่มีนะยิ่งไปในย่างฮูเจแปนที่เขาบิดกันเนี่ยราคาโหดร้ายมากเพราะมันเยอะนี่ครับตัวละมาทั่วโลกแล้วตัวนี้ลิมิเต็ด200เรือนครับโอ้200เรือนเลยน้อยมากใช่ครับครับตัวนี้ครับพี่ตัวนี้มาสเตอร์มายด์1ครับมาสเตอร์มายด์รุ่น1เมื่อกี้มาสเตอร์มายด์รุ่นแรกแสนสองรุ่นสองแสนสองรุ่นหนึ่งจะเท่าไหร่เหมือนปากน้ำรุ่นหนึ่งอ่ะพี่หงนึกออกไหมฮะผมนึกออกแต่ผมไม่รู้ราคาแต่ผมนึกออกนี่เท่าไหร่ครับรุ่นนี้ต้องมี400,000ขึ้นไปครับโอ้โหเป็นไงฮะคุณผู้ชมรุ่นนี้400,000ครับ400,000ขึ้นไปโอ้โหรุ่นนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของนี่คนดูรายการนี้นะมาถึงตอนนี้หลายคนเริ่มไม่เชื่อแล้วมันมีด้วยเหรอจีช็อคเรือละ400,000ใช่ไหมงงนะสิงงนะดิตัวนี้ผลิต200เรือนเหมือนกันครับแล้วก็มีตอกเลขฝาหลังครับตัวนี้เห็นดำดำมืดมืดอย่างเงี้ยแล้วก็ปลายสายก็จะมีโลโก้กะโหลกเอกลักษณ์ของ Mastermind ที่คนเขาปลายสายที่นะครับปลายสายก็จะมีนะมีโลโก้ตรงกะโหลกเล็กๆเงี้ยต้นสายคือจริงๆลวดลายอะไรไม่มีอะไรเยอะแยะครับออกจะสีดำดำดุดุนิดนึงใช่กล่องก็จะเป็นลักษณะเนี้ยกล่องหนังหลังๆแสดงว่าพี่เอกเริ่มมาชอบสีดำแล้วเพราะว่าแรกๆเล่นแต่สีๆใช่ตอนหลังมาชอบสีดำเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะฟ็อกแมนที่แบบตัวราคาที่แบบแพงๆแล้วมันแบบว่าคลาสสิกใช่ครับใช่จริงราคาที่มันเบาๆหลัก 4-50,000 ก็มีฟ็อกแมนก็มีเยอะครับแต่ว่าก็มีก็มีทุกตัวใช่นะแต่ว่าชอบก็คือแบบนี้และจากนี้ไปครับอันนี้ไม่ใช่ตัวสุดนะฮะผมจะให้พี่เอกตัวนี้ฮะผมจะพี่เอกไปด้านโน้นครับแล้วเดี๋ยวผมจะเกริ่นนำให้นะว่าจากนี้ไปคุณผู้ชมจะได้เห็น G-Shock ที่แพงที่สุดเท่าที่เคยมีมานะฮะนี่คือเฉพาะในบ้านนี้นะคือหมายว่าตลาดแพงที่สุดในโลกแพงที่สุดในโลกแพงที่สุดในบรรดา G-Shock ที่มีทั้งหมดนะฮะนี่คือที่สุดของแจ้แล้วนะครับเชิญเลยครับพี่เชิญเลยครับนี่นี่คือกบพันรุ่นมูลาคามิเป็นไงฮะพี่เอ๋อย่าเพิ่งพี่เอ๋อย่าเพิ่งใจเย็นกบพันมิละมูลาคามิครับโหนี่ฮะพี่เอ๋ครับเล่าเรื่องคุณสมบัติของกบพันตัวนี้หน่อยครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นที่พิเศษที่สุดก็คือที่เราเห็นทุกคนเห็นนะต้องบอกว่าเห็นแล้วสะดุดตาคือสีสันเลยจุดเด่นที่แบบว่าแบบมันเป็นสีชมพูใสทั้งตัวเจลลี่ชมพูซึ่งกบพันเนี่ยยังไม่เคยมีกรอบบอดี้และสายที่เป็นใสมาก่อนใช่ครับนะฮะตัวนี้แล้วใสแล้วแบบว่าบอดี้ข้างในถ้าดูใกล้ๆนะถ้าดูใกล้ๆเดี๋ยวผมเข้าไปอีกนิดนึงถ้าดูใกล้ๆนะมันจะเห็นว่ามันมีแบบชั้นของโครงสร้างของตัวไอเลซินมันนะฮะ
เป็นบล็อกเป็นสตั๊กเจอร์เลยฮะเหมือนตึกเลยฮะข้างในเนี่ยมันมีโครงกระดูกมีเส้นแบบมีบาร์รับน้ำหนักอะไรของมันเนี่ยซึ่งมันละเอียดมากๆสวยงามมากแล้วแบรนด์มูราคามิคือแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นระดับไฮคลาสของญี่ปุ่นใช่ครับเสื้อผ้าของมูราคามินั้นตัวเป็นแสนทุกตัวนะฮะแพงมากแล้วตัวนี้เขาสร้างมาจากงานเดินแฟชั่นครั้งเอกอุของมูราคามิทำขึ้นมาร่วมกับคลื่นเรดิโอคือวิทยุหนึ่งอ่ะของญี่ปุ่นเสร็จแล้วให้นางแบบที่เดินเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้ามูราคามิทำรุ่นนี้ขึ้นมาเพื่อให้นางแบบใส่แล้วเซเลบที่ไปในงานก็ได้รับแจกมีทั้งหมด300เรือน300เรือนครับ300เรือนตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่เอเอาราคาที่ผมเอาราคาที่พี่ได้มาครับ540,000 บาทครับ500,000 บาทครับคุณผู้ชมนี่คือ G-Shock ตัวละ 500,000 บาทครับพี่หงรู้สึกไงครับอึ้งใครว่า G-Shock ถูกวะมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่นะโทษนะฮะนี่ฮะนี่คือที่สุดนะคือถ้าใครอยากรู้ว่าตัวท็อปสุดๆของ G-Shock คือผมถึงบอกให้ว่าวันเนี้ยเราจะจบตอนของ G-Shock กันด้วยมาเจอคนที่สะสมแบบสุดๆคือไปสุดทางจริงๆนี่คือมูราคามิตัวที่แพงที่สุดนะทุกวันนี้ราคาไปเท่าไหร่ครับพี่คือพอดีวันนั้นมีการประมูลกันในยักษ์ภูเจแปนนะครับแต่มันเป็นเลขที่แบบพิเศษมากๆ exclusive มากๆ001/300เป็นตัวแรกของตัวนี้เลยเป็นตัวแรกซึ่งเป็นตัวที่หายากที่สุดละหายากที่สุดแล้วเป็นรู้สึกว่าเป็นเจ้าของเขาใส่เขาเก็บไว้ใส่มูราคามิเก็บไว้จบไปเท่าไหร่พี่8ล้านกว่าเยนนะครับตีเงินไทยประมาณ2,700,000บาท2,700,000รุ่นเนี้ยบาทนะไม่ใช่เยนนะเพราะจะจบเป็นเยน8ล้านกว่าเยนครับ8ล้านกว่าเยนฮะเป็นไงพี่หงนาฬิกาพลาสติก2,700,000บาทงงไหมฮะผมดีใจที่หลานพูดอย่างเงี้ยนาฬิกาพลาสติกจริงๆนะแต่ว่านาฬิกาพลาสติกจริงคุณค่ามันอยู่ที่จิตใจครับ เหมือนกับเรามีปากน้ำรุ่นหนึ่งเงี้ยราคา10ล้านถามว่า10ล้านปล่อยให้คนมีคนเอาไหมอาจจะไม่มีคนเอาแต่ว่ามูลค่ามันอยู่ในใจเราใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วที่สุดยิ่งกว่านั้นพี่หงใจเย็นครับถึงกล้องนิ่งๆได้ครับได้ครับพี่หงใจเย็นครับถึงกล้องนิ่งๆครับผมอยากจะบอกว่าผมอยากจะบอกว่าพี่เอ๋คนนี้นะที่บอกว่าสุดนะฮะมีเรือนนี้เรือนเดียวก็สุดแล้วแต่พี่เอ๋ของผมมีแบบนี้3เรือนครับไม่จริงบ้าไปแล้วคุณผู้ชมอยากจะกรี๊ดแตกมูราคามิ3เรือนฮะตัวเองพี่หลามวางนี่ดีๆหน่อยอันอนุการตัวเองมาดูเร็วนี่ใช่ไหมครับใส่สายมอนให้มันหน่อยตัวเองมาดูเร็ว3เรือนนะตัวเองแถวแตกหามากอยู่ที่หลามนี่โทษนะฮะมีตังค์อย่างเดียวไม่พอนะครับต้องวู่วามด้วยนะครับถึงจะมี3เรือนได้นะฮะเนี่ยวามแล้วอย่าให้คนที่บ้านรู้ครับว่าราคาไหนเออพี่นี่ถ้าเกิดแฟนพี่ถ่ายรูปแล้วไปถามในพันทิปนะแฟนบอกว่าซื้อมาเรือนละ 5,000 ใช่ไหมคะไอคนนั้นบอกไอคนในพันทิปคนตอบว่าเออ3เรือนนี่ล้านกว่าจ้ะโอ้โหนี่ฮะเป็นไงฮะแต่3เรือนนี้เนี่ยคุณเอ๋นะคือถ้าคุณไปเจอคนสะสม G-Shock นะฮะมีเรือนนี้เรือนเดียวก็โอเคแล้วนี่มี3เรือนครับทำไมพี่ต้องมี3ครับผมถามจริงคือเรือนแรกเนี่ยซื้อมาครับแล้วมีความเป็นมาที่แบบดราม่ามากเรือนแรกยังไงหนึ่งราคาก็ซื้อมานะตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่พีคที่สุดของมูราละเราก็สู้กันบิดราคานี่โทรบอกน้องเดียวว่าอย่าหยุดบิดสู้อย่างเดียวนี่แบบเดียวกับแจ๊สโมบายประมูลขึ้นความถี่เลยนะใช่อย่าหยุดยังไงก็ต้องกลับมาผมจะต้องมีครอบครองให้ได้คือไม่ได้บอกวงเงินอ่ะบอกว่าเอากลับมาให้ได้สู้ไปเรื่อยๆโอ้โหสู้ไปเรื่อยๆก็จบที่ราคาเนี้ยครับเสร็จแล้วก็ได้กลับมา 500,000 กว่าบาท 500,000 กว่าบาทแล้วเรือนที่2เรือนที่3ทำไมต้องตามเรือนที่2เรือนที่2เนี่ยสนิทกับรุ่นน้องคนนึงเขาเป็นคนที่บิดของในยักษ์ฮูเชแปนอยู่แล้วเขาบอกพี่ผมถ้ามันมีเรือนนึงเขากำลังประมูลกันอยู่ราคาถูกครับพี่เป็นช่วงที่ไม่มีใครเอาไม่ค่อยมีใครเอาละคือช่วงที่คนที่มีก็มีแล้วคนที่มีตังค์ไม่ถึงก็ไม่สามารถมาเอาได้ครับใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นมันจะมีช่วงเขาเรียกว่าช่วงเทวดาบินผ่านใช่ราคาเท่าไหร่อ่ะไม่ถึง400,000ครับพี่โอ้โหนี่ถือว่าถูกนะฮะถูกไม่ถึง400,000นี่ต้องถูกจะแตะแล้วนะต้องโดดใส่นะโดดใส่พี่เอเลยโดดใส่เลยก็เลยโดดใส่มาอีกเรือนนึงก็เอามาไม่เป็นไรแล้วเรือนที่3มาใหม่เรือนที่3พอดีเออรุ่นน้องกันในนี้แหละครับ
อีกแล้วอยากขายคือเหมือนผมเป็นน้ำแข็งอะใครหนีร้อนมันก็ต้องมาพึ่งเย็นนี่เพื่อนเพื่อนผมบอกนะหล่อจริงๆนี่เองผมมีอะไรผมคุยเพื่อนผมนะเฮ้ยวันนี้อ่ะมีคนหนึ่งไม่อยากขายของนึกถึงเราหรือว่ามีใครเดือดร้อนอะไรเงี้ยพี่ผมอยากขายของเนี้ยพี่เอ๋สนใจไหมอะไรเงี้ยมันเท่าไหร่เหรออะไรเงี้ยมันรุ่นอะไรอ่ะขายมูลาครับพี่โอ้โหมาตัวแรงเลยแล้วตอนนั้นเรามีแล้วสองมีแล้วสองแล้วเราก็คิดในใจว่าคือถ้าเกิดมันของอันไหนคือแทนที่จะไม่ฟังก็ยังถามตอบเท่าไหร่ใช่ไหมเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าคือถ้าสองถ้าเป็นผมเนี่ยถ้าสองแล้วด้วยนะเท่าไหร่ก็ช่างมันแล้วกูไม่เอาแล้วไงมีทั้งสองแล้วนี่เท่าไหร่ใช่ไหมเท่าไหร่ครับเหมือนที่พี่เขาบอกเลยถามเท่าไหร่อะไรเงี้ยเท่าไหร่ถ้าราคาที่เราพอใจปุ๊บเนี่ยเราก็ออกมาแล้วกันเท่าไหร่พี่ขายเรือนนี้เหรอครับโอ้ยเรือนนี้เลขสามสามแสนกว่าเองถูกคือก็ต่ำลงเรื่อยๆไงครับที่ราคาก็จะต่ำลงมาเฉลี่ยสามเรือนนี้ก็ล้านนิดๆเองล้านนิดๆเองถือว่าถูกมากเพราะรุ่นน้องผมเองคนนั้นเสียไป2.7 ล้านได้ไปเรือนเดียวของเราล้านนิดๆได้ทั้งสามเรือนโอ้โหเพราะว่ารุ่นน้องที่มีด้วยกันแบบเนี้ยทุกคนก็เลทราคา5,500ขึ้นไปหมดทุกคนเนี่ยพี่เวลาจะจับนี่มันเสียวไหมกลัวมันเสียวนะผมกลัวไปเลยของแพงๆนี่จับแล้วเสียวไหมเสียวอะไรเนี่ยแล้วเรือนนี้ใส่ได้พี่หลังของเรือนนี้ใส่ได้ขอเป็นบุญมงคลมันจะมีบางเรือนที่ใส่ได้เรือนที่ใส่ได้ครับสองเรือนที่ผมไว้ใส่มันจะมีบางเรือนที่ใส่ออกงานแล้วใส่ออกงานพอใส่ปุ๊บ200,000พี่จ่ายไหมค่าใส่200,000ใส่ได้พี่เรือนนี้ใส่ได้ไม่เป็นไรครับผมอยากจะดูงานข้างหลังนี่พี่ขายอะไรไหมอันนี้น่าจะเป็นที่เขาทาไว้หลังนั้นมันเป็นออยล์พี่เป็นโลชั่นใช่ไหมเป็นออยล์ครับมีสูตรอย่างนึงถ้าเกิดเป็นสีนาฬิกาสีดำๆแบบนี้นะมันเป็นรอยนะเอาอะไรพี่วาสลีนครับวาสลีนถูหายเนี่ยสีดำๆอย่างเงี้ยฮะใช้วาสลีนที่เขาให้ทำอยากให้คุณผู้ชมได้ดูจริงพี่อยากจะให้ว่าพี่หลานเคยใส่มูลคามิด้วยใช่ใช่มันเป็นมือผมครับนี่ในการเรียนเราเป็น แสนอยู่ในมือผมไม่มีโอกาสแล้วชีวิตนี้นี่ดูสวยงามขนาดนี้โอ้ยโฟกัสได้มาตอนนี้ก็อยู่เฉลี่ยแล้วเดือนละประมาณ400,000พี่400,000ก็ถือว่าไม่แพงนะครับก็ถูกละแต่จริงก่อนหน้าที่2เรือนนี้ก็ไม่ได้ว่าถูกกันนะครับเนี่ยเรทเดียวกันหมดเลย5เรือนเนี้ยตอนเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวผู้ชมจะงงผู้ชมจะเห็นมือพี่หลานจะเสียเสร็จแล้วพี่ได้ยินเห็นพี่อยู่ไกลๆครับใส่ได้เลยพี่ใส่ไปก่อนใส่แต่ว่าแสดงว่าวันที่ออกมา5เรือนเนี้ยราคาเท่ากันคือออกจากโรงงานใช่ครับออกจากงานออกจากโรงงานเนี่ยเรือนเนี้ย300,000เยนครับก็แสนนึงอ่ะ100,000บาทก็ไม่ถูกแล้วนะไม่ถูกครับไม่ถูกแล้วในเคสของพลาสติกคุยกับคนที่เขาเล่นในการเหล็กหรือว่าเพื่อนๆกันที่เขาไม่รู้จักจีช็อกอ่ะมึงบ้าหรือเปล่าใส่ในการพลาสติกซื้อโรเล็กใส่ดีกว่าใช่ไหมครับแต่มันเป็นวิถีมันเป็นวิถีของคนสะสมคืออย่างพี่เอ๋เนี่ยคือมีกำลังทรัพย์มากพอไม่เดือดร้อนเรื่องเงินทองก็สะสมได้มาจนสุดทางได้ก็ต้องมาจนสุดแบบนี้เพราะไม่งั้นมันค้างคาแบบผมเนี่ยค้างคาไปไม่สุดยังไม่จะเลี้ยวกลับยังไม่ถอดเลยจะเลี้ยวกลับก็ไม่ได้ใส่เป็นมือยังไม่ถอดเลยใส่ก่อนพี่ใส่แต่ผมเนี่ยก็จะเดี๋ยวผมจะต้องขึ้นเทปไปข้างล่างแหละว่าใช้พีชใช้นักยานในการรับชมอ๋อแน่นอนอยู่แล้วคืออันนี้เด็กหรือเด็กที่ยังไม่มีรายได้ผมพูดเลยอันเนี้ยเราไม่ได้มาอวดรวยมันเป็นเรื่องของคนที่เขาทำงานคือพี่เอ๋เนี่ยเขาไม่ได้รวยตั้งแต่เกิดนะเขาก็ทำงานบุกฝ่าฟันทำชีวิตสร้างอาชีพมาจนกระทั่งมีรายได้ทุกวันนี้แล้วเขาก็ตอบแทนชีวิตเขาโดยการซื้อสินทรัพย์ที่เขารักเป็นความสมชอบแล้วเขาซื้อได้โดยที่เขาไม่มีปัญหาเพราะว่าเขามีฐานะทางการเงินที่ดีพอแล้วเด็กๆเนี่ยถ้าคุณอยากได้แบบนี้นะคุณก็นอนฝันถึงมันดูรูปเอาแต่อาจจะไม่ใช่เวลาใช่ผมเองยังไปไม่ถึงเลยพี่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้อวดรวยนะเราไม่ได้อวดรวยแต่เรามาเอามาให้คุณดูเพื่อเป็นแบบว่าเป็นข้อมูลความรู้ไม่มีของอย่างนี้อยู่จริงว่ามันมีจริงๆนะฮะคือดูแล้วคุณจะได้อ๋อเลยว่าจีช็อคตัวละ600,000ตัวละ2,000,000กว่าเขาก็ซื้อกันมีแบบนี้แต่ผมว่าของเข้าเทปนี้มันผิดคาดคือผมไม่ได้คิด
โอเคมันตกใจว่า G-Shock 5-6 แสนนะแต่ว่าผมไม่ได้นึกว่า 5-6 แสนเนี่ยมันกลายว่าแวลูไปอยู่ตรงความเป็นแฟชั่นคือถ้าหมายถึงว่าไอ้เนี่ยมันดูเป็นแมคานิกหน่อยมันไม่ได้แฟชั่นเท่าไหร่มันก็แฟชั่นน่ะแต่ว่ามันดูแบบมันโชว์ความล้ำหน้าหรือวัตกรรมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่มีเลยแต่มันดูดีแต่อันนี้มันมีเพชรพลอยมันมีตัวนี้ครับตัวนี้คือมีพลอยมีพลอยตัวนี้คือจุดเด่นคือสายครับตายแล้วผมจำผิดสลับกันไปเลยสายที่มันเป็นความเด่นเลยคือสายกับคือจนถึงทุกวันนี้ไม่ผู้ที่ออกแบบแบบนี้เลยผู้ที่ออกแบบใช่มูราคามิก็เป็นคนที่ออกแบบหลุยส์วิสตองด้วยครับเป็นคนทำแบรนด์หลุยส์วิสตองด้วยเพราะหลุยส์วิสตองดังก็เพราะคนนี้ด้วยส่วนที่บ้านเราถึงของปลอมนั่นหลุยส์ติงตองเมื่อกี้ผมเห็นเรือนสีเหลืองผมก็นึกเอ๊ะของใครนะของผมอ๋อตายแล้วเป็นของพี่หลานผมใส่กับพี่ใส่กับตระกูลเนี่ยของพี่หลานที่อยู่ในกล่องนี้ครับอยู่ตรงนี้Range Man อันนี้เป็นซีรีส์ใหม่แมวครับแมวและด้านหลังมันจะเป็นรูปแมวมีหลายสีเลยอันนี้ก็อย่างเงี้ยเรียกกบใช่ไหมอันนี้กบพันอันนี้ก็เรียกแมวคุณเอ๋ครับถ้ามีคนมาวางหน้า2ล้านขายไหมตอนนี้เหรอครับ3เดือนเอาทำตอบแทนผมตอบแทนเอาไว้เถอะตอบแทนเศรษฐกิจอย่างนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปหาใหม่แต่ไม่หรอกเอาจริงก็เสียดายเสียดายครับแต่คือมันไม่ต้องว่าเรือนพวกนี้ครับอันนี้เป็นความสุขทางใจของเรามันเปรียบเสมือนอันนี้มันเปรียบเสมือนโลกชิงชนะเลิศอ่ะพี่มันเหมือนถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกที่พี่ได้มาแล้วอ่ะแล้วถ้าพี่ขายไปเท่ากับพี่เสียแชมป์อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยากมากที่เราจะขายไม่ใช่เรื่องเงินเมื่อก่อนตอนที่มี2ใช่มั้ยจะขาย1ถ้ามีคนซื้อก็อยากขายอยู่นะแต่ก็รู้สึกเสียดายแต่ถ้าได้3มาปุ๊บเนี่ยทีนี้ไม่อยากขายละรู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากแต่ถ้ามีคนมาขายสักตัวพี่จะมี4มั้ยเท่าไหร่ขอด้วยเท่าไหร่แล้วขอฟังราคาก่อนได้ไหมผมร้อน2,800ใช่ไหมในวงการมวยนี่เขามีเป๊กกี้ไม่มีหมดใช่ไหมฮะแต่วงการจีช่องนี่มีพี่เอไม่มีหมดเหมือนกันครับแต่วันที่พี่หลามเดินมาวันนี้พี่หลามรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าแกมีอยู่สามเดือนใช่ฮะผมเซอร์เวย์ให้พี่ก่อนแล้วผมแอบมาคุยกับพี่ก่อนแล้วพี่ผมอยากโชว์แบบสุดๆมูลค่านี้เรือที่3ที่เพิ่งได้มาเมื่อไม่ถึงใช่2อาทิตย์ที่ผ่านมาคือผมมาช็อกก่อนพี่ผมว่าบอกพี่เอ๋ผมอยากชวนพี่มาสัมภาษณ์รายการนี้ อยากโชว์สุดๆแบบมูลคามิพี่มีใช่ไหมมีครับแล้วพี่เอ๋ถามพี่หลามยาวกี่เรือนครับผมว่าฮะ ผมคาดหวังว่าพี่มีเรือนเดียวนะพี่มีกี่เรือน3ว้า คือแบบจับฟินอยู่แล้วนี่คือแบบบ้าตายไปเลย2ก็ยากนะโอ้ 3แล้ว2ก็ยากนะผมไม่ได้บางคนจะมองว่าเมื่อก่อนพี่เอกไปยืมใครมาหรือเปล่าพี่สร้างภาพหรือเปล่าเออไม่ใช่ครับอันนี้เช่ามาวันละ500แต่ใส่บ้างไหมครับใส่ครับเนี่ยใส่อยู่ฮะใส่ฮะใส่เฉพาะออกงานแบบงานที่แบบงานมีตติ้งจีช็อคหรืองานอะไรที่มันแบบเอ็กซ์คลูซีฟนิดนึงอะไรเงี้ยที่แบบเราอยากโชว์เงี้ยจัดมีตติ้งจีช็อคมีคนมาเป็นร้อยสะสมจีช็อคใส่เรือนนี้ไปพี่ก็เป็นคิงเซเลบเลยอ่ะเปิดทางเปิดเลยแหวกเป็นไกลกองมันแหวกน้ำเดินนี้เลยนะก็ต้องถามถ้ามันจะสรุปแล้วมีทั้งหมดกี่เรือนครับประมาณนับประมาณนะครับไม่ได้นับเขาเคยนับเมื่อปลายปีที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วประมาณมกราเคยนับครับตอนนั้นมีอยู่ประมาณ450เรือนฮะ450เรือนผมดาวเล่น200เนี่ยสี่ร้อยใช่พี่หลานเล่น300ผม300กว่าพี่เอ๋ตอนนี้แล้วตอนนี้ก็สิ่งสำคัญคือพี่เอ๋เนี่ยมีแต่ตัวท็อปทั้งนั้นผมยังมีรุ่นธรรมดามาปะปนบ้างเรียกได้ว่าเพราะฉะนั้นมูลค่าของผมกับพี่เอ๋นี่คนละเรื่องเลย400กว่าเรือนใช่ไหมใช่ครับ400เรือนก็จะวิ่งใกล้คลอง5แล้วล่ะตอนนี้เดี๋ยวก็จะไปคลอง5คลอง5เลข5แล้วต่อเลยหลัก5คือ100เรือนแรกของ100เรือนที่ราคาแพงที่สุดของคุณเอ๋เนี่ยซื้อทั้งหมดของพี่หลามได้เลยใช่ไหมเอาแค่50เรือนแรกก็พอผมจะยกของผมทั้งกู่ให้เลยเอา50เรือนแรกของพี่เอ๋มันส่งให้ผมไม่ต้องเอาพวกนี้มานะเนี่ยอย่างนี้ตู้เองพวกนี้ก็สวยๆนะอย่างพวกกุหลาบแตงโมพวกนี้เดี๋ยวมีรุ่นแบบแปลกๆเยอะลืมมีเวลาไหมล่ะมีเวลาอีกสัก3ชั่วโมงไหมล่ะเดี๋ยวเอาพูดคร่าวเนาะผมนึกถึงไอ้กระติกมาไอ้ที่เนี่ยมันแบบไอ้ผมก็เพิ่งรู้นะมันอีกของสุดตาสุดสุดตาสุดคุณผู้ชมเคยเห็น G-Shock รุ่นกระติกข้าวเหนียวไหมกระติกข้าวเหนียวจริงๆนะครับมันเป็นกระติกข้าวเหนียวจริง
ตัวไหนแกะแกะไหมพี่ตัวไหนแกะมันแกะแกะได้หมดเลยพี่แกะแกะได้ทุกตัวเลยครับก็ถ้าสี่ห้าแสนเขายังเราใส่เลยอ่ะใช่อันนี้หมื่นกว่าบาทเดี๋ยวเราเอาไปใส่ข้าวเหนียวกินเนี่ยเชียงใหม่ครับพี่ Made in Thailand อันนี้ Limited ไทยครับคือ G Shock เนี่ยเขาจะจัดงาน Shock the World ตามสถานที่ต่างๆทั่วโลกเคยจัดมาแล้วที่กรุงบาเซลประเทศเบลเยียมใช่ไหมจัดที่ลอนดอนจัดที่สเปนจัดที่มาดริดใช่ไหมฮะใช่ครับจัดมาหลายประเทศมากแล้วแล้วปีที่เขาครบรอบ30ปีอ่ะ2013อ่ะเขามาจัด Shock the World Thailand แล้วก็ออกเป็นรุ่นนี้ขึ้นมาที่เชียงใหม่จริงมันมีหลายรุ่นนะพี่นะมันมี Shock the World กรุงเทพมี2รุ่นมีรุ่นบ้านเชียงเนี่ยฮนุมานครับใช่ฮนุมานดิและนี่คืออันนี้คือเชียงใหม่นี่คือเชียงใหม่รุ่นตุงมีธงมีลายตุงซ้อนอยู่เก๋ไก่มากๆแล้วมันมีผ้าเช็ดหน้ามันดีอันนี้ใช่ไหมพี่ผ้าคอใช่ผ้าคอด้วยจริงๆเป็ดไทยมีหลายรุ่นมีหลายรุ่นไม่เห็นมีเด็ดตัวนี้ตัวไหนนี่แหละครับอันนี้ตัวนี้ที่มีเป็ดออสเตรเลียครับใช่ไหมพี่หลังแล้วเนี่ยกล่องมันดูไทเปะไทเปะหรือไทเปะชอบเบอร์ไทเปะกล่องมันดูแบบว่าเป็นลิมิเต็ดไทเปะไม้กล่องมันดูแบบว่าญี่ปุ่นหน่อยนะครับออกมาได้พี่เหยียบขึ้นได้พี่ตรงนี้ไม่ยังนี่ครับผมไม่แกะนะผมไม่แกะพี่มีที่เป็นป่องปืนมั้ยมีครับอะไรนะอ๋อไอ้ตัวละหมื่นป่ะอ๋อไม่ใช่นี่เต็ดไทยรุ่นหนึ่งคือของคนไทยเนี่ยเขาทำเป็นรุ่นพิเศษชื่อรุ่นสยามมนุษย์สตรีสยามมนุษย์สตรีก็เลยออกมาเป็นรุ่นนี้อันนี้ตัวแพนเทอร์มีเฉียวแพนเทอร์เนี่ยกล่องสวยโปรดักต์สวยมากนะนี่เก็บตกแล้วนะครับเพราะไฮไลท์ไปแล้วใช่สุดๆไปแล้วนะอันนี้รุ่นแบบผ่อนคลายคูลดาวลิมิเต็ดบ้านเชียงครับนี่นะฮะเนี่ยสวยงามนี่ของไทยนะฮะเมืองนอกไม่มีนะฝรั่งเห็นเยี่ยวแตกเลยนะพี่ฝรั่งเห็นเยี่ยวแตกไหมแน่นอนโอ้โหมันไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนมันเคยมีเทศกาลโชว์จีช็อกกันนะครับเนี่ยผมว่ามันดูน่ารักดีเหมือนกันว่าจะจัดอยู่พี่จัดไหมจัดพารากอนเนี่ยผมว่ามีคนดูนะใช่นี่รุ่นเป็นกล่องกระป๋องปืนเนี่ยเห็นไหมกล่องเหล็กเหมือนอาวุธสงครามเนี่ยอันนี้ลักกิจไอ้นี่กบบอกบบอพี่เปิดได้เลยมันจะเปิดยากนิดนึงแข็งนิดนึงนี่ถ้าเกิดถือเครื่องบินที่เขาขอดูก่อนโดนแน่โดนเขาไม่ยอมเลยโดนแน่นอนกัปตันขอเก็บไว้ก่อนถูกไหมพี่ต้องออกแรงนิดนึงต้องแรงดึงนิดนึงแน่นนิดนึงตามภาษาเอ้าโหยเป็นไงฮะข้างในเป็นยีครับข้างในเป็นอย่างงี้ฮะนี่ Limited Thailand ครับตอนนี้ Limited Thailand ครับสยามมนุษย์สตรีทนี่คือจีช็อกที่กล่องใหญ่ที่สุดที่ผมว่าที่ผมเคยมีแล้วล่ะพี่หงครับเคยเห็นจีช็อกที่กล่องใหญ่ที่สุดมั้ยฮะนี่ฮะนี่ใส่นาฬิกาเรือนเดียวฮะนี่นาฬิกาเรือนเดียวนี่แพ็คเกจมันฮะกล่องใหญ่มากนี่รุ่นก็อดซิลล่าข้างในนี่มีตุ๊กตาก็อดซิลล่าอยู่1ตัวทําให้ด้วยแล้วก็มีรุ่นเป็นนาฬิกา 6,900 รุ่นก็อดซิลล่าตั้งแต่ปี 2001ใช่ไหมพี่เอกครับพี่เอกครับของหายากต้องไม่กล้าเลยตัวนี้จริงเกิดอะไรขึ้นผมเนี่ยจริงรุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่แบบมันเก่ามากนี่มีตัวก็จิไซนี้1นาฬิกาต่อให้นี่ครับนาฬิกาแค่นี้เองอ๋อทั้งกล่องที่ธรรมดาสีดำๆเลยมันก็ซิล่าแต่ว่าของไฮไลท์มันกลายเป็นอ้อมีก็จริงมีก็ซิล่าให้ด้วยมีโปสเตอร์มีซีดีมีซีดีมีโปสเตอร์จริงพวกนี้นี่คือของสะสมที่แบบครบอย่างเงี้ยหายากมากเขาจะไม่แกะเลยนะพลาสติกอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดคนสะสมใช่ไหมผมว่าไม่มีใครแกะไอ้กล่องจะไม่แกะหรอกใช่ไม่แกะเนี่ยฮะพวกนี้มันจะสะสมไม่แกะมีโปสเตอร์มีอะไรด้วยอะไรเงี้ยฮะพวกนี้มันสวยพี่ใส่มูลาเดี๋ยวมูลากระแทกกล่องก็มีเรื่องที่สี่มาถ่ายแล้วอ้าวเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวรอมันราคาตกเลย 20,000 เมื่อไหร่ผมจะซื้อคือตอนนี้พี่ตาสีชมพูอยู่ในนี้ไงคือนึงคืออ๋อนั่นมูลากอบอ๋อเหรอใช่ครับเป็นสายใสๆแล้วไปย้อมสีไอ้สายใสนี่มันมาไงมาได้ไงรู้เหมือนกันมันเป็นแบบอะไหล่โรงงานอ่ะอีกอันนึงก็คือว่าอันนี้คือตระกูล collector's item จริงๆที่บอกว่าผู้ผลิตเนี่ยผลิตออกมาแล้วแต่เทศกาลต่างๆแล้วมีอันนึงที่พี่หลานว่าที่ผมว่ามันเป็นเสน่ห์จริงๆช็อปคือมีคนเอาไปทำเองเนี่ย custom ก็ไปทำสายไปทำอะไรเองแล้วกลายเป็นใช่ครับใช่คือมันเกิดจากยุคนึงที่ว่าเราชื่นชอบไอ้พวก limited ตรงที่ว่า
มันจะเป็นรุ่นที่มีการคาดลายที่สายมีคำนู้นคำนี้มีลายกราฟิกขึ้นมาใช่ไหมคนไทยก็จะมีกลุ่มนึงที่รู้สึกว่าลิมิเต็ดมันหาซื้อยากมันแพงมากเห็นเริ่มใหญ่ตัวนี้แหละเทอร์โบคัลเลอร์นี่แหละใช่ครับคือมันแพงมากมันเป็นแสนเขาก็เลยบอกว่ามันไม่เห็นมีอะไรเราก็ไปเอาไอ้รุ่นนี้สีฟ้าเนี่ยแล้วเรามาทำลายที่สายเองได้ไหมเรามาสกรีนลายเองได้ไหมมีครับมีพี่เอกมีตัวก๊อปด้วยเหรอไม่ใช่ก๊อปครับมีตัวที่ไม่มีสกรีนสายครับอ๋อนึกว่าตัวก๊อปหมายถึงว่ารุ่นเดียวกันแต่ว่าสายไม่ได้ทำมาใช่ไหมมันมีคนที่ทำขึ้นมาไม่เนี่ยเนี่ยเปรียบเทียบนะเดี๋ยวผมไปเปรียบเทียบนะเดี๋ยวผมไปยื่นให้ได้อะไรเนี่ยเนี่ยที่หลังว่าอะไรเนี่ยเราเอารุ่นธรรมดาเนี่ยสีฟ้าเนี่ยเอามาเนี่ยแล้วเราก็มาเพ้นสายใหม่ครับมันก็เป็นตัวนี้แล้วใช่ไหมฮะเนี่ยก็เลยเกิดช่างศิลป์คนไทยเกิดขึ้นคนไทยเนี่ยทำได้ทุกอย่างในโลกนะเก่งมากเราก็เพ้นเองสกรีนเองทำลวดลายเองใช่ครับจนวิธีการแบบนี้เขาเรียกว่า G-Shock Custom Custom คือทำขึ้นมาเองCustomize ใช่ถามว่ามันเป็นของปลอมไหมมันคือ Limited ปลอมแต่ตัวนาฬิกาเป็น G-Shock จริงๆแต่ความเป็นรุ่น Limited อ่ะมันไม่ใช่ใช่ครับแล้วมันเป็น Custom Made ขึ้นมาก็เลยพอแรกๆก็ทำเรียนแบบรุ่นดังๆนะมีนู่นนี่นี่แบบไอยูเนียนนี่ก็มีคนทำเป็นลายขึ้นมาเหมือนใช่ไหมหลังๆเริ่มมีลายเป็นของตัวเองที่ผมว่าน่าสนใจคือสุดท้ายก็พบในทางตัวเองแล้วกลายเป็นลายแบบที่ผมไปเลยครับใครเคยเห็นบ้าง G-Shock รุ่น Liverpool ไม่มีมาก่อนครับนี่ทำเองครับทำโดยช่างคนไทยเนี่ยฮะคนไทยทำครับถ้ามีคนไปสนามแอนฟิลด์ขอซื้อรุ่นนี้ใช่นี่ถือไปที่เป็น Amazing เลยนะถือไปเมืองลิเวอร์พูลนี่ฝรั่งเห็นเยี่ยวแตกเลยนะฮะไม่หมายถึงว่ามันไม่มีขายใช่ไหมครับฉีราดเลยไม่มีขายอย่างนี้เลยครับฝรั่งฉีราดเลยพี่เห็นน่ะแบบเฮ้ยอะไรกันนะคือผมว่าพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเรายื่นไปให้นักเตะขอลายเซ็นเนี่ยนักเตะขอแลกเสื้อกับเขามันขอเลยอ่ะเออจริงนะเพราะมันเป็น Amazing อย่างนึงยื่นให้เจอหลานนี่เจอหลานมันถอดเสื้อให้เลยนะเพราะมันบอกว่ามันไม่ได้อยู่ลิเวอร์พูลแล้ว อันนี้ใครทำนะอันนี้ประมาณนี้คนไทยนะอันนี้คนไทยทำคนไทยทำเองใช่ไหมครับแล้วหลังๆคนทำเยอะมากพี่เก่งๆนั้นเลยแล้วในตัวเรือนก็ทำเห็นไหมครับพี่ในตัวเรือนก็ทำสีมันก็วาดรูปเขียนตัวหนังสืออะไรได้หมดในตัวเรือนด้วยนะครับพี่ถ่ายเลยเดี๋ยวผมถ่ายแล้วผมอินเสิร์ตเอาไหมอินเสิร์ตดีกว่าพี่ในตัวเรือนเขาทำสีทำอะไรอย่างเงี้ยฮะเนี่ยแล้วก็เนี่ยที่โชว์เนี่ยฮะเนี่ยเป็นคัสตอมทั้งนั้นเลยมีเยอะแยะไปหมดจีเทียเดี๋ยวให้พี่หงถ่ายรูปเป็นภาพนิ่งแล้วไปแปะอินเสิร์ตดีกว่าทำได้หลายลายมีทุกลายเลยพี่อยากได้ลายทุกวันนี้นะพี่อยากได้ลายอะไรเป็นที่บอกคนทำได้เลยล่าสุดเนี่ยผมทำเรือนหนึ่งเป็นลายเป็นชื่อผมเลยแล้วเป็นลายแบบพวกตุ๊กตาคริสต์มาสอะไรเงี้ยเป็นชื่อผมเลยทำขึ้นมาไม่แพงพี่ค่าทำก็ประมาณ 3-4 พันนี่แล้วผมจะแนะนำอีกอย่างหนึ่งถ้าใครอยากจะเริ่มเก็บ G-Shock สะสมอย่างเป็นทางการเขาจะมีหนังสือขายแบบนี้ซึ่งเป็นหนังสือที่ต้องสั่งจากเมืองนอกนะฮะนี่คือคัมภีร์ Bible นะฮะ G-Shock Bible Special Edition จะรวบรวม G-Shock ตั้งแต่ตัวแรกในปี1983มาจนถึงปี2015ทั้งหมด 2,300 รุ่นเรียงอยู่ในนี้เลยพี่นี่ฮะของแห้งแล้วโอ้โหนี่เราโม้กันมาเยอะนะฮะใช่ฮะนี่ฮะโอ้เดี๋ยวครับถ้าใครอยากจะสะสมนะไปหาหนังสือพวกนี้มาเล่ม 1,000 กว่าบาทแล้วเริ่มไล่เก็บดูรุ่นที่ชอบดูลวดลายที่ชอบแล้วไปหาเชื่อไหมพี่ 2,300 รุ่นเนี้ยทุกตัวที่ญี่ปุ่นยังมีขายอยู่แต่เป็นบิดเป็นประมูลไม่ใช่จากคาซิโอแล้วไม่ใช่จากคาซิโอแล้วแต่ทุกบางตัวก็เป็นของใหม่แล้วเราจะสนุกอย่างผมเนี่ยมีหลายๆรุ่นผมจะมีรุ่นวินเทจด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเปิดไปผมก็จะจิ้มนะตัวนี้ผมก็มีเอ๊ะตัวนี้ผมก็มีสนุกนะมันสนุกตรงนี้เอ๊ะตัวนี้ผมมี3ตัวเลยรุ่นนี้พี่ก็มีไม่มีไม่ไหวครับสรุปจบละหมดแล้วครับเราโม้มาเยอะแล้วฮะทำตอน2นี้ขึ้นมาไม่ได้มาอวดแต่อย่างใดแต่อยากจะให้คนที่สะสม G-Shock หรือว่าคนที่ดูจากภาคแรกเนี่ยมันเป็นภาคขยายต่อมาแล้วก็ให้มาให้ถึงสุดทางของข้อมูลความรู้เรื่องเกี่ยวกับนาฬิกา G-Shock จริงๆเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะดูแล้วรู้สึกหมั่นไส้พวกเราเนี่ยอันนี้ผมไม่ห้ามความคิดท่านนะท่านจะด่าผมจะด่ามากเลยผมไม่ว่านะฮะก็ให้มันเป็นบาปกรรมของท่านไป นะฮะ
ส่วนผมก็จะเฉยๆผมก็จะโหสิให้ทุกท่านแต่ละผมก็จะดำเนินอย่างนี้ต่อไปคือเราเอามาให้ดูด้วยความบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้มาอวดโอ้ตัวอย่างนั้นใช่ครับบอกในเทปก่อนถ้าเกิดว่าเดี๋ยวคุณเอเนี่ยหรือผมว่านะแนะนำเป็นคอมมูนิตี้น่าจะง่ายกว่าไหมได้ฮะดีกว่าจะเป็นการแนะนำเป็นรายบุคคลได้ผมจะพูดเรื่องนี้เลยคือกลุ่ม G-Shock ใน Facebook มันมีหลายกลุ่มครับแรกเริ่มแล้วก็เปิดจากกลุ่มเดียวทีนี้เราอยู่กันไปเนี่ยเราก็ไม่ชอบขี้หน้ากันบ้างไม่ชอบแนวทางของคนทำกลุ่มนั้นกลุ่มนี้มันก็จะแตกออกมาทุกวันนี้จะอยู่กันในกลุ่มที่ชื่นชอบกันจริงๆคนคุยกันรู้เรื่องจริงผมกับพี่เอเนี่ยอยู่นี่ครับเสื้อ GSF G-Shock Flame ครับถ้าคุณเซิร์ช Facebook นะฮะ G-Shock Flame ถ้าคุณอยากจะซื้อขายเรามีกลุ่มที่ชื่อว่า G-Shock Mart นะฮะก็เนี่ยเราแบ่งแยกเลยชิชอกเฟรนเนี่ยเข้ามาพูดคุยสะสมถ่ายรูปแบบคอมมูนิตี้กันพี่ดูของปลอมยังไงดูได้คือหมายถามอย่างเงี้ยถามได้เลยใช่อยากได้รุ่นนี้ไปหาที่ไหนราคาขนาดนี้ซื้อได้ไหมครับยังไงต้องอะไรบ้างอะไรเงี้ยมาหาความรู้กันที่นี่รุ่นนี้ดียังไงอะไรเงี้ยแต่อย่ามาถามฟีเจอร์เขาไม่พูดเรื่องฟีเจอร์กันมันทำรุ่นนี้มันทำอะไรได้บ้างอย่าถามรุ่นนี้ตั้งเวลาไงไปหาเองพี่รุ่นนี้ราคาบนคนอยู่ประมาณเท่าไหร่อยากหารุ่นนี้ไปหาที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างคนที่ดูแลกลุ่มก็จะมีหลายคนหลายท่านเขาเป็นคนก่อตั้งกลุ่มนี้เหมือนกันหลายคนหลายท่านแล้วก็คนนี้ก็จะดูแลในส่วนของความรู้ขั้นพื้นฐานฟังก์ชันการแต่งตัวเครื่องตั้งตัวเครื่องส่วนผมเนี่ยเป็นเหมือนพวกรัฐมนตรีกลุ่มแรกแตกกันจะเปิดกรุ๊ป2ต้องเชิญผมเป็นรัฐมนตรีดึงแขกดึงลูกพักพี่หลาก็เป็นหนึ่งในแอดมินในห้องผมนี่เป็นแอดมินทุกกรุ๊ปเลยนะที่มีมาใน Facebook ทั้งหมดเนี่ยคือใครแตกก็ต้องมาเชิญผมอะแล้วผมนี่เป็นพวกรับจ้างกบฏคือชอบเล่นมวยรองเราไม่ชอบเล่นมวยเป็นต่อแล้วเราชอบอยู่มวยรองกันไม่จริงๆอะจริงๆเรื่องคือคุยกันรู้เรื่องแต่ละห้องก็จะมีคาแรคเตอร์ของมันเองแหละใช่ครับคือสุดท้ายอะที่เขามีหลายๆกรุ๊ปก็คือคนที่ชอบพอกันก็อยู่กันแค่ตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นคุณก็เข้าไปหลายๆกรุ๊ปได้แล้วคุณก็วัดความรู้สึกเอาเองว่าคุณชอบกรุ๊ปไหนแล้วคุณก็อยู่กรุ๊ปนั้นเราไม่ได้เรียกร้องให้คุณมาอยู่กรุ๊ปเรานะคุณชอบเราแล้วเราค่อยมาอยู่ด้วยกันแต่ถ้าคุณไม่ชอบเราก็ไม่ต้องมาอยู่เจอกันทักทายกันได้ทักทายกันได้นี่เร็วๆนี้เดือนหน้าเราจะมีเดือนปลายเดือนมีนาเราจะมีมีตติ้งเราก็จะมานั่งคุยกันอย่างเงี้ยอดนึกไม่ได้ว่ายังไงพี่คอมมูนิตี้ G-Shock ในเมืองไทยเนี่ยถือว่าใหญ่มากนะถ้าเทียบกับแบงค์ว่าสมมุติว่าพี่พอรู้ออกมั้ยพวกสิงคโปร์อย่างงี้นะครับมันจะเยอะมั้ยเราใหญ่กว่าเราใหญ่กว่าครับผมเดาว่าเราใหญ่กว่ามาเลเราใหญ่กว่าสิงคโปร์เราใหญ่กว่าอินโดนีเซียฟิลิปปินส์คือในอาเซียนเนี่ยครับผมว่าเราเป็นเบอร์1แน่เราแพ้แค่ญี่ปุ่นเนี่ยก็คือว่าเรานอกญี่ปุ่นเนี่ยเราถือว่าเป็นคอลเลกเตอร์เป็นทีมนักสะสมที่ใช่ครับผมว่าเราแพ้แค่ญี่ปุ่นกับอเมริกาที่เหลือเราใหญ่หมดเราใหญ่กว่าคนอื่นหมดอินเดียนี่กระจุยสู้เราไม่ได้ไม่ได้เพราะนั้นใครที่แบบว่าอยากได้ข้อมูลความรู้การสะสมเนี่ยถามในคนไทยเนี่ยก็ถือว่าครอบคลุมมากแล้วข้อมูลความจริงอย่างนึงพี่ G-Shock ตัวที่หายากๆเนี่ยอยู่ในประเทศไทยอ่ะทั้งโลกนะเอาทั้งโลกนะอยู่ในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 70% จริงๆผมว่าคนไทยนี่จริงจังมากโดยเฉพาะ2คนนี้สองคนนี้สะสมมูลค่ามีรวมกันได้3เรือนคิดดูแล้วกันเนี่ยนี่ผมไปไม่ถึงนะถ้าผมไปถึงนี่มี6เรือนขึ้นมายุ่งแล้วเนี่ยถ้าเมียพี่ถามจะบอกเท่าไหร่ฮะถ้าเมียพี่ถามจะบอกเรือนเท่าไหร่เมียถามฮะเออ4,900เมียบอกว่าเอาไปเป็นของขวัญวันเกิดให้เจ้านายละเมียเออก็เห็นไม่แพงไงวันนั้นก็เลยให้หลานไปแล้วผัวผัวตายให้ลูกเล่นอ่ะหมดแล้วครับถามครอบคลุมก็คือผมคิดว่าประเด็นนี้พี่หลามพูดถึงเรื่องของการใช้เงินหรืออะไรเนี่ยสำคัญนะครับก็คืออันนี้มันเป็นความชอบเป็นของสะสมหรือถ้าถามได้อย่างเงี้ยว่าใช้เงินซื้อลุยซื้อละเอ้ยอย่างนั้นคุณมันมีเยอะนะคนชอบเหล้าคนชอบรายการพวกยุโรปหรือคนชอบรถยนต์คนชอบรองเท้าผ้าใบใช่คือถ้าถามอย่างเงี้ยมันตอบแบบได้มันเฮ้ยนี่เป็นความชอบของเขาใช่พวกนี้มันเป็นบอยทอยครับคือผู้ชายเนี่ยมันมีโลกอย่างหนึ่งก็คือเราชอบเก็บสะสมของอย่างใดอย่างหนึ่งใช่นะเราไม่เก็บนาฬิกาเราก็ไปเก็บรองเท้าเราก็ไปเก็บของสะสมนู่นนี่นั่นพักเครื่องบางคนก็ไปเล่นในพวกแบบฟิกเกอร์ตัวหุ่นตุ๊กตาญี่ปุ่นอะไรครับเยอะมีหลายแบบแล้วแต่เราจะโดนอันไหนไงก็เป็นตัวอย่างของคนที่ชอบแล้วก็สะสมนี่พูดตามตรงว่าพี่หลามันก็ยังบอกว่าอันนี้ถือว่าค่อนข้างเร็วหมายถึงว่าเฉพาะคุณเอ๋นะภายในเวลาค่อนข้างสั้นมาพี่ก็มีธุระรีบรีบมาก
แต่สำหรับน้องๆเนี่ยที่เริ่มทำงานเนี่ยมีเวลาเป็น10ปีเนี่ยไปตามฐานะฮะเรื่อยๆเดี๋ยวมาถึงเหมือนกันพูดง่ายๆเลยไม่ต้องสุดอย่างนี้ก็ได้เอาแค่มีความสุขบางคนบอกมี10เดือนก็มีความสุขแล้วเฉพาะแบบที่เขาชอบเราไปคุยกันในกลุ่มในกลุ่มนี่ถือว่าสนุกมากมีเยอะมีน้อยนี่เราไม่ดูถูกกันนะเราเจอหน้ากันเฮ้ยน้องมีเอา10เดือนมั้ยใช่มั้ยโอ้เยี่ยมมากเนาะเยี่ยมมากเราภูมิใจกับเขาเพราะว่าเราถือว่าแต่ละคนเนี่ยมีสภาวะของตัวเองที่ไม่เท่ากันสุดท้ายเลยนะผมต้องบอกว่าถ้าอยากรู้เรื่องจีช็อคอีกจะถามผมนะครับโทรมาผมก็ตอบไม่ได้ครับพี่นะผมรายการนี้พี่หงมีแต่คนโทรมาถามพี่หงว่าซื้อที่ไหนพี่หงบอกผมถ่ายสัมภาษณ์เขาอย่างเดียวผมไม่รู้ว่ามีใครพี่หลามก็ไม่ได้ขายนะครับผมก็ไม่ได้ขายครับผมซื้อเข้าอย่างเดียวแล้วไม่ขายออกแล้วเพราะฉะนั้นก็ถ้าแต่มาปรึกษาเราได้ไปที่ห้องใน Facebook แหละดีที่สุดมาปรึกษาที่กู Facebook เราจะช่วยกันแนะนำว่าอันนี้ต้องประมูลญี่ปุ่นอย่างเดียวเลยนะแต่ถ้าขายเรือนี้ 20,000 ไปต่อพี่หลาม 20,000 นะแต่ถ้าหลัก 200,000 นี่ยังไม่ต้องมาคุยนะ 20,000 เดี๋ยวซาร่าถ้าเอาของก๊อฟมาผมแทงไส้แตกสำหรับ250ต้องคุยแก้หายคิดถึงขอบคุณพี่หลามมากคุณเอ๋มากที่วันนี้เปิดบ้านนะครับแล้วพี่หลามเป็นคนเป็นธุระในการเชิญแขกแล้วก็สกรีนแขกสัมภาษณ์ให้นะครับถือเป็นบุญคุณสำหรับผมมากนะครับขอบคุณมากที่เพิ่มรายการให้กับเราขอบคุณที่มาให้ความรู้มากครับผมทำอันนี้ตอน2เพื่อตอกย้ำให้ตอนแรกกับตอน2เนี่ยมันมียอดวิวหนีตอน AV ขึ้นมาอีกผมถามพี่คำเดียวพี่จะทำ AV ตอน2ยังไม่พี่ก็ AV มันมีทั้งหมดสองมีแล้วมีแล้วใช่ไหมเนี่ยขาดแต่ผมหยุดจะมีตอนใหม่ไหมไม่เอาแล้วผมไม่เอาไม่มีแล้วนี่แบบโล่งใจโล่งใจไม่งั้นเราโดนแซงอีกไม่เอาน่ากลัวมากไม่น่าเชื่อเนี่ยอ่ะลาไหมฮะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดี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 ครับพี่ครับผมครับ